เธอให้เธอเข้าใจจิตใจของฉันจะทำอย่างไรดั่งใจต้องการให้รู้ว่าฉันมีแต่เธอไม่มีใครสิ่งใดที่เจ็บช้ำที่ฉันทำให้ผิดหวังรู้ไว้ว่าฉันไม่เคยคิดร้ายไม่ได้ตั้งใจอยากสาบานต่อดินฟ้าว่าใจนี้มันคงและซื่อตรงต่อเธอผู้เดียวตราบนี้จนตายต้องสาบานว่าอย่างไรให้เธอเล่นเชื่อใจกันสิ่งที่ฉันทำทุ่มเทไปมีค่าไรแค่ไหนเธอมองดูที่เป็นที่เห็นกันอยู่เธอคงไม่รู้ข้างในของฉันคำเป็นหมื่นคำก็คงไม่สำคัญมันคงเท่านั้นถ้าหากเธอไม่มั่นใจสิ่งใดที่เจ็บช้ำที่ฉันทำให้ผิดหวังรู้ไว้ว่าฉันไม่เคยคิดร้ายไม่ได้ตั้งใจอยากสาบานต่อดินฟ้าว่าใจยังไม่ตอบเลยคุณจะรีบไปไหนคะไปทำงานสิจ๊ะวันนี้ผมต้องมีประชุมนะงานนี้ผมหนีไม่ได้ซะด้วยผมมีชุดอยู่ที่นี่ชุดหนึ่งใช่ไหมค่ะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะแม่อยากชวนไปอาบน้ำด้วยจังตื่นขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไม่ไปซะนี่เอาดีไหมคะเดี๋ยวไปถูหลังให้ถ้าคุณไม่อยากไปทำงานก็ไม่ต้องไปสิคะโอ้ผมก็บอกแล้วไงผมหนีไม่ได้ผมก็อยู่แถวๆนี้แหละยังไงเราก็ต้องเจอกันอีกนะเดี๋ยวของคุณน่ะรู้ไหมคะคุณคอยเกอร์ทุกทีแหละโถผมก็ไม่อยากคุณเกอร์หรอกโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยจะทำผมกลัวสายนะเนี่ยไม่งั้นแล้วไม่งั้นจะทำไมล่ะคะฝากไว้ก่อนเถอะเจอกันคราวหน้าจะมาบอกThank you.
ายคุณชนผมเต็มๆเลยนะฉันขอโทษนะคือฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ก็ยุบไปนิดเดียวเองนิดเดียวกับผีอะไรอ่ะขอโทษแล้วมันหายผมขึ้นมาไงแบบนี้มันต้องไปเคาะเพราะแล้วขัดทำสีใหม่ทั้งแถบเลยอ่ะพูดนี้มันเบี้ยวกันดีกว่านี่คุณพูดให้มันดีๆหน่อยนะใครจะเบี้ยวคุณฮะฉันนะขอโทษคุณก็ดีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเถอะคนขี้ลืมสวัสดีค่ะตั้งใครน่ะที่บอกสรุปไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ตอนนี้สรุปไม่อยู่ที่นี่ค่ะเขาลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่นี่แล้วเขาเป็นใครเขาทิ้งโทรศัพท์ไว้มันหมายความว่าไงเนี่ยเอาอย่างนี้นะคะคุณมีอะไรคุณสั่งไว้ดีไหมคะขอบคุณอะไรกันคุณเขาจะเรียกฉัน 4,000 น่ะบุกทุกขี้มดเนี่ยนะคือฉันยอมให้ก็บ้าแล้วโอ้ประกงประกันอะไรก็ไม่มี 4,000 น่ะถูกจะตายชักใช่ไหมครับท่านแล้วอย่างหนูผมก็หาเช้ากินข้ามป่านี้ไม่ได้สักบาทเสียเวลาเวลาฉันพูดตรงๆนะเอาไป 1,500 แหละมีเท่านี้แหละว่าไงนะ 1,500 ก็เอาไปเถอะยุบนิดเดียวเองอะของเก่าก็บู้บี้จะทั่วคันอยู่แล้วเนี่ยนี่มันเข้าข้างผู้หญิงนี่ว่าดิฉันจะโกหกคุณทำไมคะสรุปไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆค่ะแล้วคุณเป็นใครถ้าหากคุณไม่ตอบกลับดิฉันเป็นเพื่อนของสรุธค่ะไว้คุณก็โทรหาสรุธใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนบอกมาดีว่าเธอเป็นใครชื่ออะไรและมีอะไรเกี่ยวข้องกับสรุธไว้คุณค่อยถามสรุธเขาเองดีกว่าสวัสดีนะคะผู้หญิงกี่คนกันนะสรุธตกลงตามนี้นะ 1,500 ไปซื้อขนมแจกหมาเหรออ้าวไหนแจกหมาทีละเป็น 1,000 ไงเห็นบอกว่าจนไม่รู้ไอ้มา 4,000 ไม่งั้นแล้วก็เอาทำไม 4,000 เอาเป็น 400,000 ไปเลยสิจะได้ไปซื้อรถใหม่หมดเรื่องหมดราวอย่าหน้าเลือดไปหน่อยเลยเดี๋ยวก็ชวดหรอกนี่กำลังจะได้อยู่เห็นนะเจ้าไหม 1,500 ถ้าไม่เอาอ่ะก็ไปเรียกตำรวจมาจัดการหรือว่าจะหาเรื่องไปเดินเล่นที่โรงพักก็ได้นะฉันน่ะว่างเออดีเหมือนกันนะแล้วตำรวจอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นควันดำปีเลยเนี่ยเก่าๆอย่างนี้พรบก็ไม่มีเนี่ยทะเบียนก็ไม่ได้ต่อท่าทางอาการหนักไหมคันนี้ไม่เอาก็เท่านั้นแหละนี่ถ้าเป็นนายชนเขานะป่านี้คงข้ามควรเมียตายลูกเจ็บยายพิการไปถึงไหนๆแล้วไม่ควักกระเป๋าง่ายๆแบบคุณคนนี้ก็หรอกไม่มีทางคนอย่างผมไม่มีทางทำอย่างนั้นอย่าพูดไปหน่อยเลยเข้าตัวเปล่าๆได้เงินแล้วก็รีบๆไปเถอะไม่เอา
ุณนะคะที่เสียเวลาดิฉันลาเฮ้ยเดี๋ยวคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยผมยังคุณเฮ้ยคุณผมยังไม่ได้ทันรู้เลยว่าคุณชื่อคุณมีคำใดจะโน้มใจเธอให้เธอเฮ้ยสิบโมงแล้วนี่วะจิตใจมันก็ประชุมวันนี้ด้วยวะจะทำผู้หญิงกี่คนกี่คนก็เหมือนกันทั้งนั้นการให้รู้ว่าฉันมีแต่เธอไม่มีใครและซื่อตรงต่อเธอผู้เดียวอุ๊ยยายนิ่มพี่จำได้ว่าเราเนี่ยนะเพิ่งกินมื้อเที่ยงกันไปไม่ใช่เหรอแล้วนี่หนูจะทำมื้อไหนอีกคะเนี่ยพี่นวลลืมไปแล้วเหรอคะว่าวันนี้จะมีแขกมาทานข้าวที่บ้านนะคะอู้แม่คุณแขกเขิดที่ไหนกันก็คุณสรุธก็คนกันเองของเราแท้ๆนี่แม่แก้วไปไหนเนี่ยจะไม่เห็นเขามาช่วยเธอเลยน่ะนิ่มให้ไปซื้อของเพิ่มอะค่ะเห็นคุณรุธบอกว่าอยากจะทำพริกขิงนิ่มก็ว่าจะทำพริกขิงเครื่องทอดก็คงจะมีปลาสลิดฟูกับไข่เค็มส่วนแกงก็คงจะเป็นต้มจิ๋วพี่นวลช่วยนิ่มคิดกับข้าวอีกสักอย่างสองอย่างสิคะว่าเราจะทำอะไรอะไรให้พี่คิดตั้งสองสามอย่างเลยเหรอไม่เอาอะเดี๋ยวว่าพี่นะโทรไปเตือนพี่ดุลของเราดีกว่าเที่ยวชวนเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านเยอะๆอย่างเงี้ยนะตัวเองก็ไม่รู้จะจำได้หรือเปล่านี่นิ่มว่าก็ว่าเถอะนะเราเนี่ยช่างเอาใจขนาดเนี้ยนะเขาคนนั้นจะหลุดมือไปไหนพี่นวลก็เพื่อนพี่ดุลมาทานข้าวที่บ้านเรากี่คนกี่คนนิ่มก็ทำให้ทานทุกคนละค่ะอย่าแม่คุณขาพี่นะว่าและเธอให้พี่ช่วยคิดสักสองสามอย่างใช่ไหมจ๊ะพี่ว่าพี่คงไม่ต้องคิดหรอกเพราะว่านิ่มเนี่ยนะจ๊ะคงท่องเอาไว้ในความทรงจำแล้วว่าคุณสรุธชอบทานเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสูตรไหนรู้หมดไม่ต้องพึ่งพี่แล้วล่ะพี่รอกินกันแล้วกันพี่นวลน่ะอะไรล่ะขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอถามอะไรอีกหน่อยได้ไหมครับไม่ทราบว่าจะรบกวนมากไปหรือเปล่านะครับแต่มันก็เข้าไปถึงบ่ายแล้วไม่ไรหรอกครับเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับที่ต้องแนะนำผู้สมองทุกท่านพี่ชายมีอะไรครับเป็นทางการจังเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมสรุธครับที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ทำสินค้าส่งออกมาตั้งนานแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะหนักไปทางสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับก็เพิ่งจะมาจับเอาตลาดสินค้าไทยเมื่อไม่นานนี้เองครับพ่อค้านะครับขายมันทุกอย่างคุณที่พูดจามันหลานสาวผมด้วยนะครับเพราะแต่ปัญหาของคุณสรุธคืออะไรครับทั่วบ้านที่แท้มาอยู่ที่นี่เองอ่ะคุณหญิงท่านในหาค่ะจะถามเรื่องแกะสบู่ไปถวายพระคุณทำเสร็จหรือยังคุณดาหวานคุณได้ยินที่เดือนบอกหรือเปล่าคะได้ยินแล้วเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเองสิคะเดือนจะรู้ได้ยังไงอ่ะพอแล้วไม่ต้องพูดมากจริงอ่ะสำรับบนเรือนก็ตั้งแล้วทำไมคุณมาทานที่นี่ล่ะคนเก็บก็เก็บเป็นตายสองที่สามที่งั้นก็ลองเก็บจานนี้ดูนะดูซิว่าจะตายไหมเหลือตายคือที่ประชุมวันนี้นะครับผมเห็นคุยกันแต่ว่าสินค้าไทยสินค้าไทยแต่ไม่เห็นมีใครพูดเลยครับว่างานแสดงที่โตเกียวเนี่ยจะเอาอะไรไปกันบ้างที่ท่านคนขนเอาไม้แกะสลักหรือว่าผ้าไหมไปชนกันหมดเนี่ยผมว่าไม่สนุกแย่เลยละครับเนี่ยก็นั่นแหละครับปัญหาของเราล่ะว่าแต่คุณสรุธมีสินค้าอะไรอยู่ในมือล่ะครับ
ผมเพิ่งตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ใช้วัสดุไทยๆนี่นะครับพวกหวายผักตบผ้าฝ้ายนะครับผ้าไหมก็เดิมๆทั้งนั้นแหละครับแต่ที่สำคัญนะครับผมใช้นักออกแบบสมัยใหม่นี่ขนาดดีลเลอร์ที่มิลานนะครับเห็นแล้วยังร้องจากเลยครับดีครับดีเข้าท่าดีครับมีความคิดอะไรที่แหวกออกไปบ้างไม่งั้นก็จะปัญหาที่คุณสรุธว่าทุกปีแหละครับถ้าปีนี้เฟอร์นิเจอร์ของคุณสรุธขายดีเนี่ยรับรองว่าปีหน้ามีเพื่อนไทยเยอะนี่นามบัตรผมครับคุยกับคุณเนี่ยสนุกดีนะครับวันหลังเนี่ยผมคงต้องรบกวนคุณอีกนี่ครับนามบัตรผมครับคุณธงทิวครับนี่มันที่อยู่ที่บ้านนี่ครับสงสัยผมจะให้นามบัตรผิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับบ้านผมวันหนึ่งมีคนเขาออกไม่รู้กี่คนอยู่แล้วว่างเมื่อไหร่เชิญได้เลยครับโอเครับรองครับคุณได้เจอผมแน่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะหลานสาวคุณที่บอกว่าพูดจาเหมือนผมเนี่ยกี่ขวบแล้วครับเล่นไหนก็ไปโกรธใครมาอาทิวทำไมมาถึงนี่อะคะมาเล่นงานเร็วนะโทรไปที่บ้านก็บอกว่าเราไม่อยู่ก็เลยเดาว่าต้องอยู่แถวนี้อย่างเชิงก็หวั่นเบื่อค่ะไม่มีอะไรจะทำอายุขนาดเดาเนี่ยนะมันต้องนั่งอยู่ในโรงเรียนไม่ใช่มาอยู่ตามที่แบบนี้พาเราส่งให้เด่นก็ไม่ยอมอาทิวอย่าลำบากเพราะหวั่นเลยนะคะเดี๋ยวก็มีคนทักท่อนขอตลอดโตมาได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะขอบคุณใครยังไงแล้วนะคะจบทั้งปวส.โตมาได้ขนาดนี้มีคนเขาอุตส่าห์เลี้ยงไว้เอาบุญนี่ดาวันเราเป็นเด็กนะยังไงก็ต้องเคารพผู้ใหญ่รู้ไหมค่ะถ้าผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแบบอาทิวเราเนี่ยนะเวลาไม่ดื้อก็น่ารักดีอยู่หรอกไปอาพาไปเล่นไอติมหวานโตแล้วนะคะเอาเหรอก็เห็นวิ่งเล่นหางเตี้ยแกว่งเมื่อ2วันนี้เองอาคะหวานขออย่างอื่นแทนได้ไหมคะจะเอาอะไรล่ะอาทิวช่วยหางานให้หวานทำหน่อยสิคะงานอะไรก็ได้นะคะจะให้หวานเป็นเสมียนต๊อกต่อยที่ไหนหวานก็เอาเราเนี่ยนะจะทำงานก็หวานนะสิคะไม่หาเหตุผลดีๆให้อาฟังสักข้อสิหวานนะอยากจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่อยากจะเป็นตัวถ่วงความเจริญของใครอีกนะคะช่วยหวานเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมากไปได้เราก็แต่คุณย่าหญิงเราก็จะยอมเหรอเรื่องนั้นเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังนะคะนะนะคะอาก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่ต้องมาแกวตามที่แบบนี้อีกอาจจะได้จริงๆนะคะสัญญาเลยครับหวานอยากจะเป็นลูกอภิวจังเลยค่ะแล้วทำไมวันนี้อาเริ่มงานเร็วอะคะอ๋อพอดีวันนี้อามีประชุมที่ส่งออกนะแล้วเลิกเลยกว่าที่คิดก็เลยหอบงานหนึ่งกลับมาทำที่บ้านอาส่งเสริมเขาส่งออกอะไรกันอีกแล้วคะทีเนี้ยหวังว่าคงไม่ใช่ยาบ้านะเฮ้ย จริงสิวันนี้มีคนถามอาด้วยนะว่าหลานอาอายุกี่ขวบมีคำพูดที่รักแม่ของพี่สิแม่เห็นเมียเนี่ยเหมือนเห็นพระเย็นใจเย็นใจเนี่ยเจ้าคนอยู่นะพูดแปลกๆนะคะแหมปากคอเราะร้ายจังเลยคุณน่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงกลับมาเร็วล่ะคะอ้าวก็คุณโทรไปเตือนบอกว่าไอ้รุธอย่ามากินข้าวที่บ้านไอ้นี่รู้มันลืมหรือเปล่านะผมโทรไปหาที่ออฟฟิศนะมันก็ไม่อยู่โทรเข้ามือถือมันก็ปิด
นี่คุณดุลถ้าคุณรุดไม่มานะมีหวังบ้านเราน้ำท่วมแน่เพราะว่าต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งโศกเศร้าโศกาน้ำตานองบ้านรู้ไหมนี่ยิ้มค่ะนี่เขาเห่อมากนะลุกขึ้นมาทำอาหารตั้งแต่ตอนบ่ายแน่แหมเย็นนี่มันน่ารักจริงๆขอแนะนำค่ะน้องสาวดิฉันเองค่ะนี่ถ้าใครมองข้ามนะคะก็เกินไปแล้วล่ะค่ะคืออย่างนี้นะไอ้มองข้ามเนี่ยนะผมไม่กลัวหรอกผมกลัวว่ามันจะเหวี่ยงแหฟาดก็ให้มีเท่าไหร่นะมันกวาดหมดนวลก็รู้เนี่ยรู้ถึงเป็นยังไงไม่เหมือนกันค่ะผู้หญิงที่มาจีบคุณรู้แต่ละคนเนี่ยนะคะเปรี้ยวปี๊ดจะตายสู้เย็นนิ่มของเราไม่ได้หรอกค่ะยกเย็นนิ่มให้คุณรู้ไปเลยดีไหมคะโอ้ยพูดกันเล่นไปได้นวลผมว่านะให้เขาดูกันไปเองก่อนไม่ดีเหรอจ๊ะแหมทำเป็นพี่เมียใจร้อนไปได้เดี๋ยวลงไปไม่เอาอ่ะกลัวไม่ทันแม่สาวๆมือไวใจเร็วพวกนั้นนะคะเขาพลาดกันนะเขาหากันที่ไหนอะแบบนั้นอะคุณดุลนะพูดเรื่องนี้ทีไรตาลุกวาวทุกทีเลยนะก็อย่างที่บอกแหละค่ะแม่ผู้หญิงพวกนั้นนะคะเปรี้ยวปี๊ดอย่างนั้นน่ะไม่เหมาะหรอกค่ะสู้เย็นนิ่มของเราไม่ได้หวานแหววหยดย้อยเหมือนว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยนะคะเหมือนกันหมดแหละค่ะเหมือนมดค่ะตายเพราะน้ำตาลทุกรายไปงั้นก็แสดงว่าถ้าเอรุธมันไม่เลิกเจ้าชู้เนี่ยมันต้องจมอ่างน้ำเชื่อมตายเขาสักวันใช่ไหมล้อนวลเล่นเลยเลยจมมาแล้วคนหนึ่งนี่ไงล่ะแต่เมื่อก่อนคนที่หวานมากเลยนะฉันก็สวยน่ารักดีนะคะฝากติดกระเป๋าได้นะคิดถึงมีตัวหนึ่งคล้ายๆกันแปลกดีนะคะนี่ก็น่ารักค่ะสีสวยดีแต่มันก็สวยนะคะเป็นคอลเลคชันใหม่ด้วยค่ะขอดูตรงนี้หน่อยค่ะแล้วก็ปักสีกันคุณสวยอยู่แล้วนะคะใส่อะไรก็สวยค่ะเสื้อผ้าสรุปเลิศมากเลยนะยะสวยมากเลยสีก็ถูกใจเชิญเลยค่ะเชิญตามสบายเลยนะคะนี่สุดาฉันว่ามีอะไรน่าจะสนุกกับการดูเสื้อแล้วล่ะอะไรเหรอคนนี้เนี่ยเหรอเฮียแม่ไม้อักษรที่เขาว่ามีอะไรเป็นสมุดของเธออ่ะเนี่ยผัวมหาเศรษฐีตายยังไม่ทันข้ามปีเลยนะเฮียเก๋นะมีสมบัติผัวไม่รู้ตั้งกี่ร้อยล้านนี่เธอแล้วยังกับยายสุดาของเราจนนักหรอสุดาฉันว่านะเข้าไปยั่วป้าแกหน่อยดีไหมสนุกดีนะหรอเอางั้นหรอยังไงวันนี้คุณสมุทรไปไหนซะล่ะสุดาแหมใครตามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยยะเออก็หลงไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนี่ที่เธอจะไม่เบื่อกันยังไงทนไหวยะเดือนที่แล้วนะก็ไปบาหลีกันมาตั้งอาทิตย์นึงเต็มๆหายเงียบไปเลยโอ๊ยน่าอิจฉาจังเลยอ่ะพี่เขายังมีเรื่องให้น่าอิจฉากว่านั้นอีกนะยะอะไรกันไปเพียงฮันนีมูนกับหนุ่มไฮโซหล่อล่ำบึกมันจะมีอะไรน่าอิจฉาไปกว่านี้อีกนะยะแค่นี้ก็ทายไม่ถูกหรอกจ้าดาวเดี๋ยวแพทบอกไปสิว่าคืออย่างนี้นะตั้งแต่ที่กลับมาเนี่ยคุณสรุธนะเขาก็เริ่มที่จะทนห่างเวดาของเราไม่ได้อ่ะเขาก็เลยขอเธอแต่งงานใช่ไหม
ดอักษรแง่เลยนิดหน้าวันนี้มันเงียบๆยังไงชอบกลไงล่ะไม่ฉายอย่างที่ฉันบอกไหมจริงๆเหรอฉันจะไม่ขอเธอแต่งงานจริงๆเหรอสุดานี่ก็ใช่นะสิเมื่อกี้นะก็โทรมาอ้อนอีกรอบนึงวันนี้3รอบแล้วนะเรียนแต่งเมื่อไหร่ล่ะสุดาอุ๊ยฉันอิจฉาจังเลยก็คงยังหนูนะขอดัดนิสัยไปก่อนจะชูนะนี่มันก็ใช่หรอกนะแต่นี่แล้วเธอทนไหวหรอก็บอกแล้วไงว่าขอดัดนิสัยไปก่อนน่ะผู้ชายก็มีแหละเจ้าชู้นะแต่เวลาที่เขาไปไหนมาไหนนะเขาเล่าให้ฉันฟังตลอดเลยนะจนฉันขี้เกียจจะฟังตั๊กเสื้อตัวนี้สวยไหมเรื่องเสื้อเอาไว้ก่อนเถอะซื้อไป3ตู้ใส่ไม่ทันเลยนะเธอนี่เล่าต่อสิแล้วเขาว่ายังไงอีกอะเรื่องผู้หญิงอื่นอะก็เขาก็บอกฉันว่าขอสนุกไปวันๆนะนะของเปรี้ยวกินต้องโง่สินี่ไอ้ของเปรี้ยนะบางทีมันก็เก่าเก่านะใช่อ่ะเก่าจนเหม็นหืนไปถึงไหนไหนไม่รู้ขึ้นลาได้หรือเปล่าอุ้ยฉันว่านะคนกินก็โง่คอกันแหละไปเถอะนี่น้องจ๊ะเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าพวกนี้ส่งไปให้ที่บ้านด้วยนะค่ะวิ่งคุณอักษรไปแล้วหรือเปล่าคะหน้าซีดเชียวค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะรอตัวนี้แล้วกันนะคะมาแล้วค่ะชาร้อนๆ นะคะหลังมื้ออาหารอร่อยบวกกับคุกกี้หอมหวานจากฝีมือของผู้หญิงบางคนนี่ครับสุดยอดจ้ะเดี๋ยวพี่รินเองได้ค่ะคุกกี้ช็อกโกแลตชิฟยิ้มทำไม่หวานมากไม่เลี่ยนหรอกค่ะโอ้โหนี่จะเอาใจกันหรือจะฆ่ากันเนี่ยข้าว3จานเนี่ยนะยังไปไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยแต่หอมดีเหมือนกันได้รู้ไหมนี่ถ้าผมมาบ้านนี้ทุกวันเนี่ยผมไม่อ้วนหน้าก็เหมือนในดุลเนี่ยแล้วมันยังไงอ้วนเนี่ยแต่ก็หล่อจนหาเมียได้แล้วนะเว้ยคุณดุลงั้นน้องนิ่มมีอะไรให้ทานอีกไหมครับเผื่อผมอ้วนเนี่ยผมจะได้แต่งงานแบบไอ้ดุลกันสักทีน้องนิ่มว่าไงนิ่มกำลังจะไปเอาฟรุตเค้กมาเพิ่มอยู่พอดีอะค่ะอุ๊ยไม่ต้องไปเอาหรอกค่ะเดี๋ยวให้แก้วเอามาให้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะนิ่มไปเอาเองดีกว่างั้นนุ่นไปด้วยนะคะช่วยหน่อยไปนานนะโอ้ยไอ้สันดานรุดเห็นผู้หญิงอ่ะมองตาปลอยเชียวช่วยไม่ได้หรอกเป็นธรรมชาติผมไม่ได้ตั้งใจเวรจริงๆเลยนะเนี่ยดันใช้ลูกตาเนี่ยจีบน้องเมียข้าสงสัยคงอยากจะแต่งงานขึ้นมาแล้วล่ะสิใช่ไหมเย็นนิ่มเย็นนิ่มนี่แม่คุณทูลหัวกำลังจะได้เรื่องได้ราวแล้วเข้าทำไมเข้ามาทำไมฮะทำไมไม่เลี้ยงแก้วคะคุณจะเอาอะไรหรอคะล้างจานต่อไปเถอะนะแล้วเนี่ยเช็ดหน้าเลยน้องฉันนะน้องฉันนิ่มนิ่มอยู่ไม่ไหวหรอกค่ะก็เป็นที่อย่างนี้เราอะแม่ดูสิอย่างนี้จะไปตามใครก็ทันฮะนี่วันนี้คุณรุ่นเขาพูดแปลกๆนะแต่งงงแต่งงานนึกถึงอดีตแน่รถวันนี้เป็นบ้าอะไรขึ้นมาวะมือถือก็ไม่เปิดตามหาตัวทั้งวันเลยออฟฟิศเองก็ไม่อยู่เอาไงเองเป็นอัยการแต่ที่ศาลก็พอแล้วซักซะจริงไงเอา
ทำไมจะซักไม่ได้วะเฮ้ยหรือว่าเองเนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนเตียงสาวคนไหนมั้งเนี่ยเออว่ะเฮ้ยนี่พูดเล่นแต่เป็นจริงเหรอวะเนี่ยโอ้โหเองนี่มันร้ายจริงๆว่ะเฮ้ยทำได้ยังไงวะทีแรกอ่ะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าลืมมันนึกได้อีกทีอ่ะจะโทรไปออฟฟิศนี่แหละเลยขาดการติดต่อมนุษย์ไปวันแล้วเป็นมนุษย์ผู้หญิงซะด้วยสิ นี่เองรู้ไม่ใช่เหรอหนูนิ่มเนี่ยก็ชอบเองนะนี่เองจะจำหน่ายน้องเมียเองขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยก็พลาดเขาให้เลยเขาเรียกว่าแนะทางสวรรค์ให้เว้ยแรดอย่างเองเนี่ยนะมันต้องได้เมียเรียบร้อยดูแลบ้านช่องปูที่หลับปัดที่นอนถึงเวลาข้าวก็ลอยมาเข้าปากคืออย่างเองได้แรดเป็นเมียคนนะบ้านคงแตกเป็นสิ่งเสียงแน่เลยว่ะเอ้ยไม่อยากนึกเลยไม่อยากหาเหาใส่หัวว่ะเองมีเองก็เกาไปคนเดียวแล้วกันเออเฮ้ยนี่มันรู้ไหมว่าคุณรุตเนี่ยเขารักแม่มากๆแม่เขาพูดอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อทุกอย่างโอ้ยจะประคุณทำแม่เขาได้เจอน้องสาวพี่นะเขาจะต้องชอบน้องสาวพี่เนี่ยเป็นต่ออยู่หลายขนาดเลยละจ้าแต่ว่าท่านอยู่ถึงระนองไหมคะอยู่ระนองเนี่ยพี่ก็ได้ข่าวว่าเขามาเที่ยวกรุงเทพบ่อยพี่ดุลบอกพี่คราวหน้าถ้าเขาเกิดมาเที่ยวอีกนะจะให้พี่ดุลเนี่ยชวนเราไปเที่ยวบ้านเขาให้แม่เขาได้มีโอกาสเห็นนิ่มโอ้ยมีเชื่อ 100,000% ว่าถ้าเขาได้เห็นนิ่มเนี่ยนะจ๊ะเขาจะชอบมากๆเลยเพราะว่านิ่มของพี่เนี่ยเป็นแม่บ้านแม่เรือนอันนี้แหละค่ะสู้เขาได้แน่นอนมันไอ้แก้วคะเรียกแก้วทำไมเหรอคะจะให้แก้วทำอะไรเหรอคะฉันจะพาหล่อนไปหาหมอไปหาหมอไปรักษาอะไรคะไปรักษาโรคเออนั่นน่ะหน้าไม่เออเหรอหน้าอย่างเงี้ยนั่นนิ่มนะเกินหมู่นี้ไม่รู้เป็นไงวะโทรคุยกับแม่ทีไรเนี่ยแม่พูดเรื่องแต่งงานทุกทีเลยเอาแล้วเองว่าไงอ่ะเพื่อนเองอ่ะฉลาดเองไม่ต้องห่วงเลยเออข้าก็บอกแม่ข้าสิวะพี่รันต้องแต่งก่อนน้องชายจะข้ามหน้าข้ามตาพี่ชายได้ไงวะเฮ้ยรุดเองอย่าทำเป็นอ้างหน่อยเลยวะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่รันเขาข้าว่านะเองเนี่ยคิดว่าผู้หญิงทั้งโลกเนี่ยยังสวยอยู่ใช่ไหมแบบของนั้นมั้งวันนี้ก็เจออยู่คนหนึ่งว่ะกลางถนนเลยอ้าวตาสวยเป็นบ้าเลยแต่ดูเศร้าๆไงบอกไม่ถูกไอ้มามากนะเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เลี้ยงเอาเมีย
คะคุณได้รับหรือยังคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ปิดมือถือของคุณไปทั้งวันฉันทนรับสายจากผู้สาวของคุณไม่ไหวนะคะเท่านี้ก็ขอบคุณแล้วล่ะครับคุณน่ารักจังน่ารักเหรอคะถ้าน่ารักแล้วทำไมรู้ถึงปล่อยให้นอนอยู่คนเดียวล่ะคะเหงาจังเลยค่ะคุณไม้แหมเจอหน้ากันบ่อยๆคุณก็เบื่อผมแย่เลยสิแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรู้จะทำยังไงล่ะจ๊ะฉลาดพูดจังเลยนะคะเอาละค่ะฉันจะปล่อยให้คุณปฏิเสธฉันได้ไม่กี่หนแล้วค่ะรูทใครจะปฏิเสธคุณลงแค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะฉันขี้เกียจฟังคุณโกหกแล้วคุณนายนะคะคุณนายรักผมเลยรับสอนเฮ้ยเราจะบ้าอะไรเงี้ยนึกถึงใครก็ไม่รู้มิกาแฟมาแล้วค่ะเจ้านายครับแล้วนี้นะคะก็เป็นใบเสนอราคาเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่จากออฟฟิศออกแบบของคุณถวันค่ะอีกอันก็เป็นรายละเอียดเรื่องตลาดที่สแกนดิเนเวียและอันสุดท้ายนะคะก็เป็นรายละเอียดเรื่องที่เราจะต้องไปแสดงสินค้าที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้ค่ะที่สำคัญนะคะเจ้านายอย่าลืมดื่มกาแฟนะคะขอบคุณมากคุณยูรีเรื่องโบชัวร์เฟอร์นิเจอร์น่ะเสร็จหรือยังผมปุ๊บไปหลายวันแล้วนี่บ่ายนี้เขาจะมาส่งแล้วค่ะ 15,000 ชิ้นใช่ไหมคะโอ้โหนี่คุณจะเอาโบนัสกี่เดือนเนี่ยทำงานอย่างกันแดนเนลามิดเนี่ยเดี๋ยวผมก็ช็อกตายพอดีก็เจ้านายยุรีใจร้อนใช่ไหมคะเป็นเลขาที่ดีก็ต้องเอาใจเจ้านายหน่อยรับรองว่างานเสร็จทันเวลาแน่นอนค่ะเด็ดขาดมากแล้วคุณเตรียมโบชัวร์เฟอร์นิเจอร์ไว้ท้ายรถผมเลยนะเอาสัก200ชิ้นเพราะพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องไปประชุมที่ออฟฟิศคุณถวันจะได้เอาให้เขาดูด้วยได้ค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วยุรีไปทำงานต่อนะคะเจ้านายคะที่เจ้านายบอกว่าถ้าโบชัวร์เสร็จแล้วจะให้ยุรีไปส่งที่ใครนะคะคุณธงทิวค่ะเจอผู้ชายปะร้อนโอ้ยรีบไปเถอะเดี๋ยวคุณหญิงท่านก็ด่าหรอกด่าทีเปิดเปิดบ้านเลยอ่ะขออู้หน่อยสิเออหนึ่งนั่งนี่หนึ่งนั่งนี่จะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อเช้าไปวัดเจอเพื่อนคุณสมรักเรียกคุณหญิงเต็มๆว่าคุณสมหญิงน้องไอต่อน้องไอต่ออุ้ยกูโดนโคตรปลับปลาเหลือกไปนะสินี่คุณหญิงใครไม่รู้คงนึกว่าเป็นคุณหญิงตราตั้งจริงๆแค่นี้ฉันก็จะแย่อยู่แล้วง่อยจะกินฉันตายหมอบหมอบคลานคลานนั่งพับเพียบอีกจนขาฉันจะเป็นเป็ดอยู่แล้วยังไงอ่ะก็ยังดีกว่าโดนด่าก็แล้วกันแต่ละคำเนี่ยไม่รู้ไปสรรหามาจากไหนแสบๆทั้งนั้นแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งแหละที่ทนได้ใครอ่ะก็คุณดาวหวานไงทนอะไรจะทนขนาดนั้นก็ไม่รู้ไปผ่าเอาต่อมความรู้สึกออกซะตั้งแต่เมื่อไหร่น้อยไปละสิตาเถอะก่อนแล้วปากยังไม่ต้องเอาข้อจริงๆอะนะไม่ได้แพ้คุณหญิงเท่าไหร่หรอกจะครึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันคุณย่าหญิงไหว้พระหรอก
ษาพูดถึงแต่ถ้าไม่จำเป็นน่ะก็ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวคุณก็ขึ้นเรือนไปด้วยนะคะถ้าคุณหญิงท่านถามหาจะได้ไม่ต้องลงมาตามกันอีกหลายรอบท่องเที่ยวอยู่ไหมครับไม่ทราบค่ะเดี๋ยวขึ้นไปถามคนดูนะคะเดี๋ยวขอโต๊ะก่อนนะคะมาหาทิวเหรอคะโลกมันกลมดีนะคุณไม่ทราบเหมือนกันว่าทิวกลับมาหรือยังอาทิวคุณธงทิวมีหลานสาวตัวโตขนาดนี้เชียวนี่คุณลืมหน้าผมไปแล้วหรอครับปกติคุณชวนชาวบ้านเข้าบ่อยไหมครับเผื่อวันหลังเนี่ยผมจะได้ไปช่วยคุณเรื่องนั้นดิฉันขอบคุณคุณไปแล้วไม่ใช่หรอคะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับที่เรายังไม่ได้รู้จักกันเลยนะครับโอเคผมยอมเสียเปรียบคุณก่อนก็ได้ผมสรุตพานิชยบดีนามสกุลผมก็บอกแล้วนะครับผมเป็นพ่อค้ามาตั้งแต่เกิดขายอะไรได้เป็นขายซื้ออะไรได้เป็นซื้อที่นี่คงไม่มีอะไรให้คุณซื้อหรอกนะคะดูสิครับอย่าโกรธเลยนะครับผมแค่อยากคุณเล่นเท่านั้นเองที่ผมยังไม่ได้รู้จักชื่อคุณเลยนะครับคงไม่จำเป็นหรอกมั้งคะจำเป็นสิครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมสืบเอาเองก็ได้ผมมีความพยายามเสมอแล้วครับกับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆอย่างคุณใครว่ากรุงเทพมันกว้างนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาหาคุณธงทิวครับไม่แน่ใจว่าเธอกลับจากทำงานหรือยังนะคะเชิญข้างบนก่อนดีไหมคะได้ครับดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะแหมเด็กแถวนี้ไม่ได้เรื่องเลยรับหลังก็อย่างนี้ละค่ะเชิญค่ะกัดครกหินจะต้องออกเรี่ยวออกแรงอะไรขนาดนั้นดูช้ำชอกหมดอย่างเงี้ยแล้วจะไปถวายพระถวายเจ้าได้ยังไงกันฮะอุ้ยนี่ดูแล้วนี่คัดแล้วเหรอฮะเนี่ยดอกไม้เนี่ยตาหูเป็นอะไรไปหมดขนาดนี้ใหญ่มั่งเล็กมั่งหรือว่าความช่วยมันครอบงำนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะอดทนเอาหน่อยเธอไอ้เรื่องงานบ้านงานเรือนเนี่ยจับพลัดจับผลูไปได้เป็นคุณหญิงคุณนายเขาแล้วก็จะได้ชี้นิ้วบอกเบาใครได้ถูกหรือว่าชาติเนี้ยไม่อยากจะได้ดิบได้ดี
อย่าจะเป็นขี้ข้าของเรื่องชาติตามใจเออดีนะผู้หญิงสมัยนี้นี่แต่แต่งเนื้อแต่งตัวยั่วตายั่วใจไปวันวันหนึ่งไอ้อะไรที่ดีๆอ่ะไม่อยากจะทำอันนี้ได้ยินไหมที่พูดน่ะฮะทีเธออยู่บ้านเนี้ยนะไอ้เสื้อผ้าที่มันเว้าหน้าแหว่งหลังเปิดสะดือเนี่ยเลิกใส่สักทีให้พวกนักร้องในคลับในบาร์เขาใส่ทุกอย่างเวลามีแขกไปใครมาก็จะว่าได้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้จักอบรมดูแลหวันไม่ต้องไปออกแขกที่ไหนนี่คะเถียงสักคำสองคำก็ยังดีนะดูเถอะหนังสือหรือก็ไม่อยากจะเรียนให้ทำอะไรหรือก็ไม่ทำอาทิวจะหางานให้หวันทำค่ะฮะอะไรนะใครจะหาอะไรใครทำหวันจะไปทำงานนอกบ้านทำคุณย่าหญิงแล้วคนที่จะหางานให้หวันทำคืออาทิวสรุตพาณิชยบดีนามสกุลคงไม่คุ้นหูหรอกครับผมเป็นแค่พ่อค้าธรรมดาเพิ่งรู้จักกับคุณธงทิวเมื่อไม่นานมานี้เองครับหรอคะเป็นเพื่อนคุณทิวก็ถือว่าเป็นแขกคนสำคัญในบ้านนี้แล้วล่ะค่ะเอ๊ะเมื่อกี้นี้รู้สึกจะมาแล้วนะคะคุณธงทิวยังไม่กลับค่ะอ้าวแล้วเสียงรถเมื่อกี้นี้ใครอ่ะคุณธงฉานค่ะไปรุดไปไงมาไงเนี่ยฮะสวัสดีครับคุณฉานมาได้ไงเนี่ยนี่สองคนนี้รู้จักกันมาก่อนเหรอคะรู้จักกันสิคุณเนี่ยในรุดน้องในรันเพื่อนผมที่ระนองแล้วนี่คุณวรวรรณาภรรยาพี่คุณสรุตมาหาคุณทิวค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุยกันไปก่อนแล้วกันนะคะดิฉันจะไปหาอะไรให้ทานเป็นเพื่อนกับไอ้ทีวีครับพี่เป็นเพื่อนกับพี่น้องเป็นเพื่อนกับน้องดีจังเลยไม่น่าเชื่อครับพวกยายดาหวันมันโตแล้วค่ะอยากจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างจ้าไม่คนมีความคิดไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่าโตแล้วแสดงว่าข้าวแดงแกงร้อนบ้านนี้ก็ดีนะเลี้ยงคนรู้จักโตค่ะโตเป็นวัวเป็นควายแล้วด้วยจะมางอมืองอเท้าให้เขาเลี้ยงอยู่ได้ยังไงล่ะคะนี่เห็นหัวกันบ้างนะจ๊ะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยดีถ้ารู้ว่าโตแล้วก็ดีได้โตแบบเป็นวัวเป็นควายเนี่ยรู้ไหมว่ามันโตแต่ตัวหัวสมองเนี่ยมันเล็กนิดเดียวปล่อยไปเหรอก็มีแต่จะถูกเขาเชือดอันนี้นางสองคนเป็นอะไรล่ะมือไม้ง่อยเปลี้ยงหมดแล้วเหรอฮะถึงได้ไม่รู้จักทำงานมานั่งฟังทำไมบ้านนี้เลี้ยงคนเสียเขาสุก
มานะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะว่าจะมีแต่แขกภายในบ้านที่นี่จัดงานทีไรแขกเหลือมากันตึงคุณนายเขาชอบโชว์แขกมาเหอะที่เนี่ยคงจะมีของอะไรสวยๆงามๆให้ดูบ้างครับที่นี่มีของสวยๆน่าดูทั้งนั้นแหละครับตัวนะคะอะมืดค่ำแล้วอะจะไปไหนอีกล่ะวันหิวข้าวค่ะจะไปหาอะไรทานคะคุณแม่หญิงแม่งามจังเลยฝีมือแม่ประรัตเขาอ๋อเหรอคะเออนี่ส่งของว่างไปให้รับทานเนี่ยรสชาติเป็นยังไงมั่งจ๊ะยังไม่ได้ชิมเลยค่ะคือว่าพอดีคุณฉานเธอมีแขกนะคะแขกคนสำคัญด้วยนะคะพักพวกของแม่หวันเขาค่ะเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เองอันนี้พวกหลอนเสร็จงานแล้วน่ะมานั่งเบื่อบ้าอยู่ทำไมล่ะยกดอกไม้นี่ไปเอาไปให้คุณรักไหว้พระล้างสมองเด็กคนนั้นทำให้เด็กคนนั้นคลั่งดนตรีอย่างหนักทำไมค่ำค่ำมืดมืดทำไมวันนี้ทิวกลับบ้านค่ำจังเลยอะคะเป็นงานเลี้ยงมานะแล้วเรามีอะไรก็หวันจะถามเรื่องนั้นนะคะอาทิวหางานให้หวันได้หรือยังอะคะเราเนี่ยนะใจร้อนจริงงานหาปุ๊บได้ปั๊บจะมีที่ไหนไม่อย่างนั้นคนก็จะตกงานกันเต็มไปหมดเลยแล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะได้นะคะถ้าหาได้เนี่ยอาจจะได้ค่าในหน้าเท่าไหร่นะเงินเดือนแรกค่ะหวันเลี้ยงหมดตัวเลยชักน่าสนอย่างเรานี่ทำอะไรดีนะเมื่อกี้โบกรถคล่องแคล่วไปเป็นเด็กปั๊มเอาไหมอาชีวะไม่ชอบเหรออ้อลืมไปถ่ายทอดวิชามาจากคุณย่าหญิงเยอะนี่ถ้าอย่างงั้นไปร้อยมาลัยขายตามสี่แยกแล้วกันโธ่อาถ้าอย่างนั้นก็ไปเป็นผู้ช่วยเลขาที่สถานทูตเอาไหมอะไรนะคะพี่หวันจะได้ทำงานแล้วเหรอคะสถานทูตอะไรอะแล้วเขาให้หวันเริ่มงานเมื่อไหร่อะโอ้ยเขย่าแบบนี้อะความจำเสื่อมหมดไม่เอาละชักเหนียวตัวอะขึ้นไปอาบน้ำดีกว่านะเดี๋ยวค่ะอะนี่หวันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะอะแกล้งหวันชัดๆเลยอะก็บอกให้ใจเย็นๆไงพรุ่งนี้เช้าค่อยมาถามอาใหม่อาคงนึกออกแล้วล่ะหน่อยนิดได้เหรอคะไม่ได้ไปนะอาทิวคะใจร้อนจริงๆเลยบอกแล้วไงรับรองว่างานดีหวันรู้แล้วค่ะอาเคยให้อะไรที่ไม่ดีกับหวันที่ไหนล่ะหวันจะบอกว่าวันนี้มีคนมาหาอาใครเขาบอกว่าเขาชื่อสรุตไหนถ้าว่าใครมานะ
พรรคพวกของแม่ดาหวันไงคะคุณน้าหญิงวันนี้เขามากันแล้วญาติโกโหติกาที่ไหนอีกล่ะร้อยวันพันปีเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีญาติโยมที่ไหนก็ไม่ใช่ญาติโยมอะไรหรอกค่ะคุณน้าหญิงคงเป็นพวกที่ระนองมั้งคะพวกที่เคยอุปการะเลี้ยงดูแม่ของยายดาหวันนะคะจะมากันทำไมดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะสงสัยเขาคงจะมาดูมั้งคะว่าตั้งแต่แม่บุหลันตายเกือบ20ปีเราเนี่ยอุปการะเลี้ยงดูยายดาหวันได้เป็นสุขสบายดีอยู่หรือเปล่าจะมานึกอยากรู้อะไรกันตอนนี้ก็นั่นน่ะสิคะก็ถ้าเขาคิดว่าเลี้ยงดูไม่ดีแล้วก็เอาสิคืนเข้าไปไม่ได้นะคะคุณน้าหญิงยังไงยายหวานก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกของคุณฉานแล้วดิฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่เหมือนกันจะให้คนนอกเข้ามาว่าเอาลูกหลานของเราไปชุบเลี้ยงไม่ได้นะคะคุณน้าเชิญถ้าว่ามันคิดว่าเป็นลูกหลานก็ดีนะสิวันนี้เพิ่งมาบอกว่าจะไปหางานทำแล้วคนที่เป็นในหน้าหางานให้อ่ะก็ในผิวดีไหมจ๊ะอากับหลานอะไรนะคะดิฉันไม่ทราบเรื่องได้งานทำแล้วก็คงจะต่อด้วยเรื่องผู้ชายอีกหน่อยก็บินปลอออกมาจากบ้านสมใจแม่ว่าชื่อดาวันเหรอครับรุดไม่แน่ใจแต่คนที่รู้เจอเนี่ยไม่รู้ว่าใช่ดาวันหรือเปล่าแต่ก็เข้าเหมือนกันนะครับผมเกือบจะถามคุณธงชาญแล้วว่าเอาลูกสาวชาวระนองไปไว้ที่ไหนแต่ถึงยังไงพ่อเขาก็ไม่ทิ้งลูกหรอกจ้านี่ยังโชคดีนะที่ได้ไปเจอบ้านเจอช่องมาแล้วแหมนี่มันต้องเกือบ20ปีแล้วพูดแล้วแม่ก็ชักอยากจะเห็นดาวันเหมือนกันนะลูกนะป่านนี้คงจะโตเป็นสาวไม่รู้ว่าคนที่รุดเจอเนี่ยจะใช่หรือเปล่านะครับแม่แต่ก็ท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันเอ๊ะแต่ที่ว่าเป็นสาวนี่อายุเท่าไหร่คุณแม่ก็คงประมาณ21มั้งลูกเด็กไปนะเนี่ยอะไรนะลูกเปล่าครับเปล่าครับแม่รุดแค่อยากจะบอกว่าเจอแกช้าไปหน่อยนะไม่งั้นแม่คงได้ข่าวหลานสาวอุปการะคนนี้แล้วไงเอานะเจอช้าก็ยังดีกว่าไม่เจอนะลูกนะนี่ตรุษยังไงอ่ะแม่ก็ฝากดูน้องด้วยนะแล้วถ้าหากว่าได้ข่าวคืบหน้าอะไรอ่ะลูกต้องรีบโทรมาบอกแม่นะจ๊ะนะลูกนะอ๋อนี่เดี๋ยวก่อนที่สำคัญที่สุดตัวของลูกเองน่ะห้ามเที่ยวเตร่มากนักเข้าใจไหมจ๊ะครับราตรีสวัสดิ์ครับแม่ขอให้ใช่คนนี้เถอะว่าใจนี้มันคงและซื่อตรงตารุษน่ะเขาโทรมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอพ่อธงฉานผัวของแม่บุหลันพ่อดาหวันนี่ล่ะโอ้โหเรื่องมันนานนมแล้วนะเจ้าคะอุ๊ยคุณธงฉานเมื่อก่อนร้ายนะเจ้าคะมาราชการแถวนี้แพร่เดียมาคว้าคุณบุหลันเนี่ยแม้แต่พอคุณบุหลันเธอตั้งท้องก็หนีกลับกรุงเทพไปเลยทิ้งลูกทิ้งเมียไว้บ้านเราเจ้าค่ะนั่นสินะฉันก็ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะที่ส่งยายหวันไปอยู่กับพ่อของเขาตอนที่แม่บุหลันตายฉันก็คิดอยู่แต่เพียงว่าเด็กนะไม่มีแม่ได้อยู่กับพ่อหรือก็ยังดีเพราะว่าญาติทางนี้เขาก็หมางหมางเมินเมินแล้วนะก็ยังไงเซ่แม่บุหลันเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียน้อยเขาจะว่าไปแล้วจริงๆมันก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องแก่เนาะแต่ตอนนี้คุณรุ่ดเจอคุณหวันหรือยังเจ้าคะเจอหรือเปล่าเจ้าคะวันนี้ยังไม่เจอวันหน้าก็ต้องเจออยู่ดีพูดถึงแม่บุหลันน่าสงสารจริงๆเชียวมีรักหรือก็เป็นรองเขามีลูกก็ไม่ได้อยู่เฉยชมดาหวันไปอยู่ทางนู้นไม่รู้ว่าแม่เลี้ยงเขาจะเมตตาแค่ไหน
อะไรกันน่ะดึกดื่นป่านนี้แล้วจะออกไปไหนอีกป่านนี้เนี่ยป่านไหนของคุณทำเป็นไม่เคยเห็นผมออกไปนอกบ้านตอนกลางคืนเคยทำไมจะไม่เคยก็เห็นมาตั้งแต่เราสองคนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนจะแก่ด้วยกันทั้งคู่อยู่ละไม่งั้นมันก็คงไม่มีเรื่องหรอกนะจนมีแม่ดาหวานออกมาเป็นพยานเรื่องเก่าคุณมาพูดไม่รู้จะจบจากสิ้นก็เรื่องมันไม่เคยจบเคยสิ้นนี่ที่มาการที่ฉันเป็นแม่เลี้ยงนี่มันง่ายนักหรอโดยเฉพาะกับแม่ลูกสาวของคุณที่แสนจะดื้อด้านขนาดนั้นน่ะผมว่าแทนที่คุณจะเอาเวลาไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขานะคุณน่าจะเอาเวลามาดูแลลูกสาวตัวเองบ้างอะไรอ่ะจดหมายจากผู้ดูแลนักเรียนไทยที่ลอนดอนเขาเขียนมาเล่าให้ฟังว่ายายวรวีกับยายวรชัดลูกสาวสุดที่รักของคุณตอนนี้การเรียนย่ำแย่จนแทบเอาตัวเองไม่รอดสิ้นปีคงโดนทันไม่จริงฉันเพิ่งคุยโทรศัพท์กับลูกเมื่อ 2-3 วันนี้เองเขาไม่เห็นบอกว่ามีปัญหาอะไรนี่ปัญหาเหรอผมจะเล่าให้ฟังยายวรชัดนะเจาะหูเจาะจมูกเจาะสะดือจนพรุนไปทั้งตัวแล้วส่วนยายวรวีก็ควบผู้ชายไม่เลือกหน้าไม่เลือกชาติงานซะระดับความรู้พ่อก็โทรไปบอกลูกเลยว่าพ่ออยากให้กลับเมืองไทยเพราะว่าทนอายขายขี้หน้าคนอื่นไม่ไหวแกคงว้าเหวมั้งก็เลยหาทางออกเป็นความผิดของฉันเองค่ะที่ส่งลูกไปตั้งแต่ยังเล็กแต่ไม่เป็นไรนะคะฉันไม่คิดว่าแกจะทำอะไรที่มันเลวร้ายขนาดนั้นได้หรอกเพราะยังไงซะแกทั้งสองคนเนี่ยก็มีเชื้อสายผู้ดีอยู่แท้ๆชาติดีไม่ต้องทาสีมันก็แดงค่ะใช่แดงโร่เลยคุณระวังนะมันจะอายขายขี้หน้าต้นตระกูลผู้ดีของคุณจนแทบแทรกจริงๆนี่คุณไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณแม่คุณฉานเธอคงเรียกออกไปข้างนอกมั้งคะนัดเพื่อนเอาไว้อะค่ะเขาก็อย่างเคยของเขานั่นละมั้งอะแล้วอะไรล่ะน่ะจดหมายจากอังกฤษค่ะคือยายหนูสองคนของดิฉันเนี่ยแกบ่นว่าแกอยากกลับมาเรียนที่บ้านนะคะเพราะว่าคิดถึงบ้านแล้วก็คิดถึงคุณย่าด้วยนะคะก็ดีนี่ลูกผู้หญิงอ่ะออกไปอยู่ไกลๆนั่นก็เป็นห่วงนะเออแล้วเขาจะมากันเมื่อไหร่ล่ะเออก็คงเร็วๆนี้มั้งคะคุณแม่คะเราทานข้าวกันดีไหมคะเพราะว่าอาหารก็ตั้งเสร็จตั้งนานแล้วค่ะเออเอาสิเออแล้วเดี๋ยวน้องในทิวกลับมาหรือยังเนี่ยอ๋อกลับมาแล้วค่ะแหมคุณทิวเธอบอกว่าวันนี้ไปงานนะคะไม่งั้นก็กลับตรงเวลาเป๊ะเหมือนทุกทีวันนี้เลยดึกหน่อยคุณทิวนี่น่ารักนะคะแม่มันช่างไม่พอดีเอาซะเลยในฉานแล้วก็หย่อนซะเทิบทาบข้างในทิวก็ตรึงเปรี้ยเลยชะก็อยู่มาได้จนป่านนี้ไม่ยอมมีลูกมีเมียเลยเนี่ยหาให้ก็เอาแต่หนีอ่ะเขาคงยังไม่เจอคนที่ถูกใจมั้งคะก็จะไปถูกใจใครได้แล้วฮะไม่เห็นจะไปสนใจไม่ยอมไปพบใครอะไรที่ไหนเลยเนี่ยถ้าจะคุ้นผู้หญิงอยู่คนเดียวกับแม่หลานสาวนั่นแหละยายดาหวันเหรอคะคงได้นอนบ้านหรอกไอ้ลุดเอ้ยก่อนรุดแป๊บเดียวเองค่ะเหงาอยากจะเต้นรำอะค่ะรุดจะชวนผมไปแล้วครับ คนชวนชื่อรัตนสุดาเนี่ย
ใครจะกล้าขัดใจนะจริงเหรอคะคุณไม่กล้าขัดใจสุดาจริงเหรอคะไม่เชื่อคุณก็ต้องลองพิสูจน์สิครับงั้นจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะคะไปกันเลยไหมไปเบียร์ครับครับเอารถเข้าบ้านแล้วเจ้านายข้างนอกอ๋อครับๆได้ครับขึ้นรถสุดาดีกว่านะคะรถจะได้ไม่หนีไปไหนไงจะหล่อแบบเจ้านายมั้งวะมาถึงหน้าบ้านแล้วแท้ๆเชียรถใครรถคุณอับสอนนี่หว่าสวยแล้วเว้ยไอ้เปี๊ยกทำยังไงดีวะคุณอับสอนสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มันยังไงก็ไม่รู้นะมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ไม่รู้ฤดูกาลเนี่ยโอ้ฝนตกไม่เป็นเวลาเวลาไม่เป็นหน้าแล้วมาก่อนนี่มันมีฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเดี๋ยวนี้มันจะฝนทั้งปีทั้งชาติไงน่าเบื่อคงจะอย่างนั้นนะคะคุณแม่คะคุณพงทิวเนี่ยเขาดูรักหลานนะคะก็เขาเอ็นดูกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆคงจะสงสารหลานกำพร้าอาหนุ่มหลานสาวว่าไงจ๊ะมาแต่เช้าเชียวเธอถ้าไม่มีคุณน้าหญิงสักคนงานคงไม่งามแล้วก็จะเล่นสีเหลืองตั้งแต่เครื่องเข้าแช่เลยดีไหมล่ะดีค่ะว่าจะให้แม่ดาหวันขวัญฟ้าเขาจักกระชายเป็นจำปีจำปาโอ๊ยแต่ไม่รู้ว่าแม่เขาจะว่างหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ธุระเขามันเยอะดิฉันก็เห็นเขายืนคุยอยู่กับคุณทิวที่หน้าบ้านนะคะสองคนนี้น่ารักนะคะกระหนุ่งกระหนิงเชียวแต่พูดก็พูดเถอะค่ะคุณน้าหญิงจะว่าดิฉันคิดมากไปหรือยังไงก็แล้วแต่ดิฉันเป็นคนมีลูกนะคะและยายหวันก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกคนหนึ่งของดิฉันเหมือนกันแล้วเรื่องพันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้นี่เธอพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรถ้ายายหวันยังเป็นหลานสาวตัวเล็กๆของคุณน้าหญิงเหมือนสมัยก่อนก็คงไม่เป็นไรหรอกนะคะที่จะสนิทสนมกันอย่างนี้แต่ปีนี้แล้วคุณทิวก็เป็นหนุ่มที่ครองตัวเป็นโสดมาตั้งหลายสิบปีโดยไม่เคยเหลียวมองสาวคนไหนนี่ทำไมความว่าดิฉันกราบขออภัยคุณน้าหญิงเลยนะคะจะโกรธจะเกลียดยังไงดิฉันก็คงต้องยอมนะคะก็อย่างที่บอกนิสัยแม่คนหนึ่งก็เป็นสาวสะพรั่งอีกคนหนึ่ง
ก็ไม่ใช่ว่าจะแก่เท่าอะไรมดใกล้น้ำตาลดิฉันเกรงว่าธงฉานแม่นึกว่าออกไปทำงานแล้วซะอีกลูกนี่คืนดึกไปหน่อยก็มาครับไปไม่ไหวบ่ายก็เข้ากันแล้วอ่ะแล้วอย่างนี้ราชการก็ไม่เสียหายแย่เหรอลูกไหวในทิวก็ขยันคนเดียวก็พอแล้วครับแม่เออในทิวเขาไม่คิดจะมีลูกเมียมั่งหรือยังไงนะเนี่ยนี่ผมคิดว่าเลิกคิดเรื่องนี้กันไปแล้วซะอีกตั้งแต่นายทิวเขาปฏิเสธลูกคุณหญิงสวัสดิ์ที่นายหญิงชักมาให้ยังคิดกันอยู่อีกเหรอครับเนี่ยก็นายทิวเขาปฏิเสธว่าเขามีที่หมายอื่นละมั้งที่หมายอื่นที่หมายไหนแล้วคุณแม่นายทิวทำแต่งานวันๆนึงจะมีเวลาที่ไหนไปมองผู้หญิงครับใกล้ที่สุดก็เห็นจะเป็นยดาวันนี่แหละก็นี่แหละที่แม่กำลังกลัวน่ะคิดอะไรครับนั่นอาหลานกันนะครับน่าก็เพราะอย่างนี้สิเราถึงต้องตัดไฟแต่หัวลมยังไงล่ะลูกฉานแม่ไม่ได้พูดเล่นๆนะลูกสาวเราเนี่ยมันโตขึ้นทุกวันแล้วคนในบ้านเนี่ยเขาก็มองกันอยู่นะเวลาเนี้ยเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จะมาทำใจเย็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะสายเกินแก้นะลูกเดี๋ยวครับแม่คนในบ้านที่คุณแม่พูดถึงนี่ใครฮะเอานะฟังไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะลูกสะใภ้สุดที่รักของคุณแม่ผมทายไม่ผิดใช่ไหมครับแต่เขาก็พูดมีเหตุผลนะลูกนั่นแหละครับความสามารถพิเศษเขาแหละพูดจาอ่อนหวานมีเหตุผลที่ผมไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรแต่ขอร้องนะคุณแม่ครับอย่าพูดเรื่องนี้กับผมอีกเอาละก็เผื่อฟังแล้วไม่สบายใจแม่ก็ขอโทษด้วยก็ดูกันไปก่อนก็แล้วกันนะแม่อาจจะคิดมากอย่างที่ฉานว่าก็ได้เดี๋ยวแม่จะลงไปที่เรือนคุณน้าหญิงเขาหน่อยเดี๋ยวกลางวันจะขึ้นมาหาของให้ทานฉานทานข้าวซะก่อนแล้วค่อยออกไปนะลูกนะยีดาวันมันโตนมาคนเดียวแล้วเว้ยบอกเร็วเลยหลบพุ่งบอกเพื่อนยื ไม่อยากเล่นไม่อยากจะคุยอะไรทั้งนั้น
่นยังมีเด็กเก่งกับเล่นโบลิ่งหรือเปล่าวะนี่อะไรเหรอเล่นกีฬาในร่มไงออกวิ่งจากบ้านออกบ้านคอยมานะจ๊ะขอโทษนะผมมาสายท่านรองเขาเรียกซ้อมยิงปืนน่ะไม่งั้นไม่ได้สำคัญสุดที่ได้ตำรวจเข้าจริงหรือเปล่าวะถ้าผมจะซ้อมยิงปืนตอนนี้เนี่ยที่รักจะหลบหนีไปจ้ะนี่ซ้อมนะครับเป็นอย่างเทคนิคครับเอาเป็นว่าผมลาแล้วกันนะครับวันนี้คุณว่าผมเหมือนตำรวจนะคงเหมือนนะคะแล้วนี่คุณพกปืนจริงเหรอที่ถ้ามันใช้อยู่ได้จริงนะผมคงเป็นเจนส์บอนด์แล้วล่ะดิฉันต้องขอบคุณคุณอีกแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับคุณดาวันที่คุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอะสวัสดีครับค่ะเฟสยูสิงค่ะได้ครับขอบคุณนะครับตายคุณแม่เจ้าตายแล้วนิกกี้นิกกี้มันหล่อนมาเจอใครตัดๆๆๆไม่ได้ขาดนี่เองขาจะต้องรายงานข่าวฮัลโหลใครเหรอยูจะมาเล่น20คำถามกันดีไหมทายสิว่าไอ้น่ะมาเจอใครนี่คุณชื่อดาวหวานจริงๆเหรอครับคุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหคุณเล่นอย่างว่าคุณโกรธใครมาสักร้อยคนเนี่ยแค่สองสามคนเนี่ยดิฉันก็จะกระอักอยู่แล้วค่ะคุณก็เลยสมมุติเลยใช่ไหมครับว่าไอ้ปิ่นพวกนั้นเนี่ยเป็นศัตรูของคุณศัตรูไม่ว่าพวกท่านขนาดนั้นได้ยังไงกันคะแต่ละคนเนี่ยออกจะดีๆกันนี่นะมีดิฉันคนเดียวนี่แหละค่ะที่เลวรุดคะบ้านเถอะนะคุณแม่เจ้าตายแล้วคุณแม่เจ้ารอบสองค่ะคุณขาเรื่อง20คำถามอีกคนนะทายสินอกจากแม่สาวหน้าใสที่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วยังมีสาวหน้าใหม่มาเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตอีกค่ะทายสิค่ะว่าเป็นใครไอ้พี่ไม่ได้เกลียดเลยจะป้าอักษรนั่นน่ะเหรอป่านนี้นอนแช่ฟอร์มาลีนอยู่นะยะกลัวจะเน่านะนี่ๆๆโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยใหญ่ๆทั้งสิ้นรัตนสุดาเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะลูกสาวรัฐมนตรีอเนกไงเออแต่ละคุณเอาน้ำลายจากผมฟังให้มันหวานตายังไงไม่รู้ค่ะคุณขาอยู่ดีๆนะคะก็มีเดินคนเฮ้ยคนเดินมาชนตาให้เมาเล่นเดี๋ยวขอดูต่อนะเดี๋ยวจะพลาดช็อตเด็ดเดี๋ยวขอสังเกตหน่อยที่ห้องคาราโอเกะนะคะไม่เห็นมีใครเลยอ่ะจางหายไปไหนกันหมดนะคะสุดากลับก่อนก็ได้นะครับหรือกลับเองลูกค้าก็สุดาบอกแล้วไงคะว่าเดี๋ยวสุดาจะไปส่งไง
ีกว่าเดี๋ยวสุดาจะออกไปรอข้างนอกดีกว่านะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยมันหนักหูจังเลยอะค่ะดูสิถ้าทางจะเหลวซะแหละกลายเป็นไข่ลมไข่ต้มไม่สุกแล้วโอ้ยใจจริงๆเลยนี่ไม่ทันจะมีเรื่องอะไรกันเลยแยกย้ายกันไปหมดแล้วโอ้ยจืดสนิทเลยฮัทไทเอ้ยอันนี้นะงั้นแค่นี้ก่อนนะฮัทไทนะถ้ามีข่าวด่วนด้วนด่วนเลยนะจะรีบโทรไปรายงานทันทีเลยจ้ะนะจ้าบายเซ็งจริงๆเลยทำอะไรต่อเดี๋ยวเราไปหาดูดาบผู้ชายเอ้ยไม่ใช่ไปหาดูผู้ชายเอาดาบหน้าดีกว่าไม่เหนื่อยบ้างหรอครับโยนเอาโยนเอาขนาดนี้ดูสิเลนคุณจะสู้อยู่แล้วดิฉันไม่เหนื่อยหรอกนะคะแต่เหนื่อยแทนคุณคงจะชอบกีฬาวิ่งรอกสินะคุณว่างั้นหรอครับยังไม่เห็นรู้ตัวเลยกลับเถอะแถวนี้จิ้งโกงมันเยอะไม่น่าไว้ใจหรอกเชิญคุณกลับไปก่อนเถอะค่ะฉันเนี่ยอยู่ที่นี่จนชินแล้วอยู่ที่นี่ได้ไม่หนวกหูหรอกงั้นก็ตามจังกลับก่อนละแล้ววันหลังนะจะมาถามนะว่าคุณสุขันต์แทนใครเดี๋ยวค่ะคุณสรุธนี่คุณจำชื่อผมได้ด้วยเหรอยังไงครับหรือว่าเปลี่ยนใจไม่อยากให้ผมกลับเปล่าฉันไม่ได้จำได้แต่ชื่อคุณนะคะฉันยังจำเสื้อผ้าที่คุณใส่ได้ด้วยเมื่อวานน่ะคุณก็ใส่ชุดนี้ไม่ใช่เหรอไปไหนมาบ้านช่องไม่กลับไม่ใช่เรื่องของเด็กนะไปเลยสรุธพาณิชยบดีหวานทำอะไรอยู่ลูกมาลัยสำหรับแจกแขกนะคะจะครบแล้วที่เรือนใหญ่เขาวุ่นกันน่าดูเลยนะคุณย่าหญิงเราถึงกับมาบัญชาการเองเลยพระก็จะมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วแล้วทานข้าวหรือยังลูกข้าวเช้ามันยังไม่หิวหรอกค่ะพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะลงมาถึงเนี่ยก็เห็นที่เรือนใหญ่มันวุ่นๆก็เลยหนีมานี่วันจำคุณยายเมืองตานีได้ไหมจำไม่ได้ตอนนั้นหวันยัง 3-4 ขวบอยู่เลยคุณยายคือคนที่แม่เราไปอาศัยอยู่ด้วยก่อนที่จะมันจำอะไรไม่ได้หรอกค่ะน่าเสียดายตอนเด็กๆหวันติดอาสรันมากเลยรู้ไหมอาสรันลูกชายคุณยายจริงๆคุณยายมีลูกชายอีกคนหนึ่งนะเห็นว่าวันนี้ก็จะมาที่นี่ด้วยแต่หวันคงไม่เคยเจอเพราะว่าเขาไปเรียนต่ออเมริกาตั้งแต่เล็กๆเขาชื่อสรุธคุณสรุธคนที่มาหาทิวเมื่อวันก่อนน่ะเหรอคะเคยเจอกันแล้วเหรอแต่กูยังไม่รู้สินะว่าใครเป็นใครหวันจะไปรู้อะไรล่ะคะประวัติตัวเองอ่ะ
หวันก็แค่รู้แต่ชื่อแม่แม่บุหลันแต่หน้าแม่หวันไม่เคยเจอพ่อมีรูปแม่ให้หวันดูบ้างไหมคะผมเรียกเด็กไม่ได้เรียกคุณผมอยากจะถามว่าใครเอารูปที่ตั้งอยู่ตรงนี้ไปไหนรูปของแม่บุหลันกับดาวันใช่ไหมคะคุณเห็นนะดิฉันเป็นคนเอาไปทิ้งเองคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับชีวิตของผมนะนี่มันเรื่องส่วนตัวของผมอะไรที่อยู่ในบ้านนี้แล้วคุณจะมาบอกว่าดิฉันไม่มีสิทธิ์นะไม่ได้ค่ะโน่นคุณจะออกไปข้างนอกไปทำอะไรเชิญแต่ที่นี่เป็นที่ของดิฉันดิฉันคนเดียวค่ะที่เป็นภรรยาของคุณอย่างถูกต้องเป็นสะใภ้ของบ้านนี้ที่นี่จะมีเฉพาะดิฉันกับลูกสองคนเท่านั้นค่ะเอารูปนี้คือแปลกจังทำไมคุณคิดว่าดิฉันจะเก็บไว้ล่ะคะเสียใจด้วยนะดิฉันทิ้งไปแล้วค่ะพ่อคะพ่อคะพ่ออืมอะไรลูกวันถามว่าพ่อมีรูปแม่ให้วันดูบ้างไหมคะพ่อคะวันถามว่าพ่อมีรูปแม่ให้หวันดูบ้างไหมคะจนเวลาแล้วนะอ๋อขอไปเตรียมตัวเอ้าในฉานกำลังถามหาอยู่เชียวว่าหายไปไหนอยู่ที่เดือนใหญ่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ครับเกะกะเปล่าๆไปเดินเล่นมาถึงนี่ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคุณนะจ้ะเสร็จแล้วยังล่ะฮะงานน่ะเขามีวันนี้นะจ๊ะบอยทำให้แล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่รู้จักทำเอ้านี่กลัวว่าดอกพิกุลทองจะร่วงหรือยังไของมันนะฮะเยื้องย่างอยู่นั่นแล้วแม่คุณจะได้กินไหมวันนี้นะฮะขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะคุณสวย แหมฉลาดพูดนะคะพูดจาอย่างเงี้ยน่าทำอะไรให้หน่อยอาคายมันแตนค่ะรู้ไหมผมเนี่ยฝึกมาจากไอรุธมันเลยนะมันน่ะปากหวานกับผู้หญิงทั่วราชอาณาจักรเลยขนาดนะป้าแก่ๆขายของหน้าบ้านนะมันยังไม่เว้นเลยอ่ะเหรอคะฝึกอย่างนี้ไม่ทราบจะไปใช้ที่ไหนคะก็ฝึกไว้เผื่อจะไปใช้ในศาลนะจ๊ะไปยังคะนิ่มจดรายการครบแล้วค่ะโอ้ยน้องนิ่มกลางวันเนี่ยจะขุนอะไรให้พี่ทานกันอีกเนี่ยนี่เพิ่งซัดข้าวต้มไป2ชามเลยนะเนี่ยเออแต่ว่าพูดไปนะแค่เคลือบกับพ่อเฉยๆนะยังพอทานได้อีกงั้นรอทานข้าวมันส้มตำของนิ่มนะคะนิ่มจะไปจ่ายของให้ครบเลยล่ะค่ะแล้วก็ไปเลือกกุ้งแห้งตัวโตๆมาให้คุณสรุปผมจําได้ละอาทิตย์ที่แล้วคุณสรุปบอกว่าอยากทานข้าวมันส้มตำงั้นเดี๋ยวนิ่มไปเอากระเป๋าสตางค์ก่อนนะคะเออนิ่มคะเออเดี๋ยวนิดนึงจ้ะคืออย่างนี้พี่ลืมบอกนิ่มไปว่าคุณสรุปโทรมาบอกว่า
อาทิตย์นี้อาจจะมาทานข้าวบ้านเราไม่ได้จ้ะคืออย่างนี้จ้ะคือมันต้องไปงานเลี้ยงอะไรของมันเนี่ยนะแบบบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอะจ้ะนักธุรกิจก็อย่างนี้ใช่ไหมจ้านวลใช่ค่ะงั้นเราไปตลาดกันเลยดีกว่านิ่มช่างมันเถอะเรื่องนั้นนะเดี๋ยวจะได้กลับมาทำอาหารที่ยังทันไงอ่ะไปไปไปเอาใบมาเอาใบมาไปเดี๋ยวพี่แอ๊กกับพี่นวลไปกับแก้วค่ะนิ่มปวดหัวนิ่มขอตัวนะคะยายนิ่มยายนิ่ม นวลมานี่ไม่ต้องไปตามไปแล้วเดี๋ยวเถอะคงได้เป่าปีชุดใหญ่แน่ๆเลยเนี่ยคุณดุลคะนวลเลี้ยงน้องให้อ่อนแอเกินไปหรือเปล่าคะสวัสดีวันอาทิตย์ครับคุณไม่รู้หรอครับว่าพระกับคนบาปอย่างผมเนี่ยเดินสวนทางกันตลอดล่ะถ้าทางคนจะเยอะนะผมว่าเราหนีไปเล่นโบว์ลิ่งกันดีกว่าไหมคุณเป็นลูกชายคุณยายเมืองตานีเหรอคะฮะคุณว่าไงนะขอโทษค่ะคือดิฉันหมายความว่ามีคนบอกว่าคุณยายคุณแม่ของคุณนะคะเคยให้แม่ดิฉันไปอาศัยอยู่ด้วยตอนที่ยังไม่คลอดดิฉันน่ะคุณรู้เรื่องนี้ดีหรือเปล่าคะจริงๆเหรอคะผมจะโกหกคุณทำไมล่ะครับเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะยังไม่อยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ได้อยู่ช่วงแรกๆเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจนะแต่ดูเหมือนว่าผมจะเห็นแต่ในรูปนะครับเหรอคะที่บ้านคุณมีรูปแม่เหรอคะคุณจะรู้คะมาแอบรู้จักลูกสาวบ้านนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีครับเดือนก่อนละคะแขกเรือมากันหมดแล้วนะคะแหมมัวแต่มาคุยกับแม่หวานคุณหวานก็ถามถึงคุณแม่ผมนะครับอ๋อใช่สิคนคุ้นเคยกันเนี่ยนะเขาเป็นแม่งานใหญ่วันนี้เลยนะคะถ้าไม่ได้แม่หวานเนี่ยเห็นทีจะแย่ค่ะคุณสรุปคะเดี๋ยวต้องขอเชิญชิมเวลคัมดริงก่อนเลยนะคะฝีมือแม่หวานเขาค่ะแขกเรือนี้ชมกันเกลียวเชียคุณหวานไปด้วยกันสิครับคงจะลำบากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่หวานจะต้องคอยไปดูเด็กๆ เตรียมของกลางวันค่ะดิฉันไว้ใจเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมจ้าดาหวานเชิญคุณสรุปค่ะเดี๋ยวฉันถามอะไรหน่อยอะไรล่ะคะอยากจะถามเรื่องจัดโต๊ะอาหารว่าทำไมไม่ทำตามแบบที่สั่งต้องทำหลายอย่างค่ะกลัวว่าถ้าจะให้แกะมันแก้วเป็นดอกมะลิอย่างที่สั่งไว้เนี่ยถ้าไม่มีเวลามากพอปักใส่ชามก็จะไม่สวยก็เลยเลือกที่ทำแบบง่ายๆใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าฉันจัดงานนี้เพื่อโชว์แขกเรือมันเป็นหน้าเป็นตาของพ่อเธอฉันจะไปได้ดิบได้ดีอะไรด้วยแต่ก็เอาเถอะก็คงต้องเลยตามเลยมั้งว่าอะไรไม่ได้เหมือนเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะแต่งเนื้อแต่งตัวแบบเนี้ยกรุณาอย่าขึ้นไปบนเรือนให้แขกเหลือเห็นฉันไม่มีหน้ามาตอบคำถามใครถึงความทันสมัยของเด็กบางคนจำไว้นะอยากเป็นลูกผู้ดีเรียนรู้เรื่องกาลเทศะบ้างสวยไปหมดเลยนะสวยใช่ไหมฮะโอ้ยเก็บว่าความ
มนุษย์ทุกคนและทำเราเจอกันเป็นสัตว์ชนิดนี้ตรงนี้จะยืนจะยืนแค่นี้ยืนแค่นี้เพราะเดินสี่ขานะมีมนุษย์เนี่ยไงครับคุณสรุตสวัสดีครับคุณธงทิวผมได้ข่าวจากคุณฉานแล้วนะครับว่าคุณสรุตเป็นคนที่บ้านทางระนองผมเองก็โทรบอกคุณแม่ผมเหมือนกันครับท่านดีใจมากเลยนะครับที่ได้ข่าวของลูกสาวคุณบุรังนะครับคุณสรุตคะนี่ welcome drink ฝีมือยายหวานไงคะขอบคุณครับค่ะและนี่ก็ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณครับรสชาติแบบนี้นี่ผมยอมเมาตายเลยครับยอมเมาเพราะดริงก์หรือว่ายอมเมาเพราะคุณผสมคะคุณสรุตรู้จักร้านสาวผมแล้วเหรอครับรู้จักกันแล้วล่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ยังเห็นยืนคุยกันอยู่เลยนะคะคิวครับคุณชาติชายจะถึงนี้ครับขอบคุณครับขอตัวก่อนนะครับเชิญครับสวยด้วยหอมด้วยครับเอ๊ะที่ฉันบอกได้ยังคะว่ามาลัยเนี่ยเป็นฝีมือของแม่หวานค่ะคือว่าคุณแม่หญิงหน้าแท้ๆของคุณฉานนะคะเธอเคยอยู่ในวังมาก่อนแล้วก็แม่หวานเนี่ยเป็นหลานรักของคุณแม่หญิงเลยได้วิชามาทุกอย่างค่ะตอนเล็กๆก็น่ารักนะคะกลับมาจากโรงเรียนปุ๊บก็ไปเกาะอยู่กับคุณแม่หญิงทั้งวันไม่ไปไหนเลยค่ะแล้วนี่ท่านไปไหนแล้วล่ะครับคุณแม่หญิงกับคุณแม่เนี่ยท่านเป็นแม่งานช่วยเตรียมงานอยู่ข้างหลังท่านบอกว่าไม่อยากออกหน้าค่ะเบื่อคนเยอะคุณลอร่าวันนามาอยู่นี่เองอะค่ะค่ะแหมมาก็ดีนะคะจะได้แนะนำให้รู้จักกันเลยนะคะนี่คุณหญิงรุจีคุณทิพยาและคุณทัศน์ค่ะสวัสดีครับส่วนนี้คุณสรุปนะคะต้องขอเชิญคุณสาวๆคุยกันไปก่อนนะครับผมต้องขออนุญาตไปพบคุณธงชาญนิดนึงยังไม่ได้เจอกันเลยครับเชิญค่ะครับตัวครับขอความจัดได้เยี่ยมนะคะไม่ซ้ำกันสักปีเลยใครเป็นคนร้อยคะเนี่ยพวงมาลัยฝีมือดีนะคะสวยมากก็เด็กที่นี่แหละค่ะเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆหัดตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะวังไหนสวยจังเลยคุณแม่หญิงไงคะคุณแม่หญิงของคุณธงฉานแล้วก็เด็กที่มาอยู่บ้านตั้งแต่เล็กก็เลยสอนทำนู่นทำนี่ช่วยงานบ้านได้เยอะค่ะเหมาะสมกับงานดีนะจำได้ไม่ยักจะรู้ว่าคุณสรุปเนี่ยก็คุ้นกับบ้านนี้เหมือนกันนะคะคือเป็นแขกของคุณธงคิวนะคะเอ๊ะนายคนนี้ใช่ไหมคะคุณหญิงที่เขาว่าเป็นหนุ่มสังคมชั้นเซียนนะคะนี่น้อยไปหรือเปล่าคะคำเนี้ยแต่ก็ว่านะคะรูปหล่อแถมยังเงินถุงเงินถังผู้หญิงคนไหนมองผ่านไปแล้วเกินไปละค่ะจริงไหมคะเปลือกสวยสาวๆชอบใช่ไหมคะเอ๊ะโทษนะคะเจ้าชู้มากไหมคะเนี่ยที่เคยได้ยินมาอุ้ยได้หวาดไม่ไหวเลยล่ะค่ะเอาอย่างนี้จำลูกสาวคุณเกียรติที่แต่งงานไปปีที่แล้วได้ไหมคะที่ว่าแต่งไปแค่6เดือนแล้วคลอดนะคะคำว่านะคะดีไม่ดีเป็นลูกของนายคนนี้ล่ะค่ะเจ้าเบ่านะงอกให้เขาหลอกอะค่ะตายตายนี่ใครได้แต่เป็นลูกเป็นเมียมีช้ำตายแย่เลยเหรอเนี่ยโอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องถามเลยค่ะกินน้ำตาต่างข้าวกันละกันเรียกว่าน้ำตากินได้ก่อนวันก่อนผมคุยโทรศัพท์กับคุณแม่นะครับท่านฝากความคิดถึงมาถึงคุณฉานด้วยครับเรื่องเมื่อไหร่จะมากรุงเทพคุณแม่ที่จริงท่านไม่ชอบนั่งเครื่องบินเลยนะครับจะมารถก็ตากตามไปหน่อยแต่พอผมบอกว่าผมเจอคุณฉานนี่ท่านร่ำๆอยากจะมาบอกอยากเห็นหลานนะครับจริงท่านคงอยากเจอดาวหวานนะท่านเลี้ยงของท่านมาไม่เห็นคุณดาวหวานมาร่วมงานเลยนะครับเด็กนะเขาไม่อยากมาตัวรีบแถวนี้หรอกแล้วนี่ไม่ใช่งานบ้านผมแล้วป่านนี้ผมเปิดไปนานแล้วไงคุณสรุตคะสนุกไหมคะสนุกมากครับอ
ลานทานข้าวหรือยังคะบ่ายมากแล้วนะคะยังเลยจ้ะจะมาขอข้าวแม่บัวทานอยู่นี่ไงจ้ะได้เลยค่ะเดี๋ยวบัวจัดการให้ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยววันทำเองแม่บัวทานเถอะอย่าลำบากเลยนี่ของพวกนี้นะอย่าว่าแต่รุ่นพวกหล่อนเลยพ่อแม่หล่อนนะก็เกิดไม่ทันท่านผู้ใหญ่อ่ะขนใส่เรือมาจากต่างประเทศนี่ถ้าว่าแตกหักไปสักชิ้นนึงอ่ะนะเงินเดือนหล่อนตลอดชีวิตเนี้ยก็ใช้ไม่พอหรอกนะยะอ่ะแม่วรวรรณาแขกเรือกลับแล้วเหรออ่ะแล้วนั่งใครกันล่ะแขกเรือก็กลับไปสักครู่หนึ่งแล้วล่ะค่ะคุณได้ยินขานี่คุณสรุธค่ะจ้ะคุณสรุธเป็นลูกชายคุณอุ่นเรือนที่มาจากระนองไงคะอ๋อพวกแม่ดาหวันเขาแช่อร่อยเหลือเกินครับชมไม่ขาดปากเลยนะคะเลยต้องพามากราบถึงที่นี่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำขายกันหน่อยให้เกลอไปไม่ใช่เหรอจ๊ะคงจะพอหากินได้หรอกแต่ก็คงจะไม่ครบเครื่องเท่าของคุณแม่หญิงหรอกค่ะเมื่อตอนเป็นเด็กนะครับคุณแม่ก็เคยทำเหมือนกันครับแต่ตั้งแต่นั้นมาไม่เคยได้รับประทานที่อร่อยเหมือนวันนี้เลยครับจ้ะของที่เนี่ยบางทีมันก็เกินตำรับตำราอยู่เหมือนกันอันนี้แล้วเราอะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ทางนี้หรืออยู่ที่ระนองนู่นไปมาครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่ครับดีคราวนี้ถ้าหากว่าทำอะไรแปลกๆอ่ะก็จะได้เชิญมาชิมเมื่อก่อนนี้คุณแม่ของคุณสรุธท่านค้าแร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านเปลี่ยนมาทำพวกสินค้าส่งออกนะคะคุณสรุธก็อยู่ประจำสาขาที่กรุงเทพค่ะเลยได้รู้จักกับคุณทิวอ๋อเห็นคุณทิวบอกว่าคุณจะมาทำส่งออกพวกสินค้าไทยๆด้วยใช่ไหมคะครับผมคุณสรุธรู้จักแม่ดาหวันด้วยนะคะคุณแม่หญิงรู้จักกันที่ไหนไม่ทราบที่นี่แหละครับวันก่อนมาพบคุณทิวครับบังเอิญคุณทิวไม่อยู่พบแต่คุณดาหวันแล้วแม่ดาหวันไปไหนล่ะคะไม่เห็นขึ้นไปบนเรือนเลยสงสัยจะเหนื่อยค่ะเพราะว่าเรามาเป็นลูกมือคุณแม่หญิงนะคะตั้งแต่ยังไม่สางเลยค่ะเป็นผู้หญิงอ่ะงานบ้านงานเรือนมันจะเป็นเหนื่อยอะไรกันจ๊ะเนี่ยฉันเตรียมอาหารเย็นแล้วด้วยซ้ำปะคุณสรุธคะวันหลังนะคะก็ขอเชิญมารับประทานอาหารที่อะไรกันยะเอาครกหินผูกสะเอวกันไว้หรือยังไงมันถึงได้ลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยฮะคนบ้านนี้นี่มันยังไงกันนะ
้อยจะเอาอะไรอีกล่ะมันอยู่ที่นี่เองคุณหวันคุณหญิงให้หานะคะนี่คุณหวันคะทานข้าวให้เสร็จก่อนค่ะนี่น้องน้อยไปเรียนคุณหญิงว่าคุณยังทานข้าวไม่เสร็จไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละไปเดี๋ยวนี้ละค่ะดีไม่เห็นคุณเชียวท่านพาจะเอ็ดคนทั้งบ้านน้องน้อยเองเป็นอะไรของเองวะคนเหนื่อยมาทั้งวีทั้งวันจะให้กินอิ่มก่อนไม่ได้หรือไงฮะก็เขาจะไปของเขาเองนี่ป้ายุ่งอะไรด้วยล่ะโดนพูดกำเริบใหญ่นี่วันต้องโดนดีมาแล้วหรือยะไม่ให้ไปตามก็ไม่ขึ้นมาหรอกนะหวันกินข้าวอยู่ค่ะงานการเสร็จแล้วจะเก็บถ้วยเก็บชามบัญชีรายการของอยู่ที่ไหนล่ะนี่ตอนที่หล่อนลงไปตามเนี่ยเขาอิ่มข้าวหรือยังยังไม่ทราบค่ะอะไรกันยังหล่อนเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้อะไรคงจะแปลกละสินี่ลงไปแล้วเตรียมสำรับขึ้นมาเร็วๆเข้าค่ะนี่รู้จักกับนายสรุธเขาแล้วเหรอคุณสรุธก็พักพวกหล่อนไม่ใช่เหรอคุ้นเคยกับเขาแค่ไหนหวันก็ไม่ได้คุ้นเคยอะไรมากหรอกนะคะรู้แต่ว่าเขาเป็นลูกชายคุณยายเมืองตะนีชะคุณยายแหมอย่าติโกโหติกาดิช่างมากมายขึ้นมากระทันหันเลยนะช่างเรียกดิเต็มปากเต็มคำอะไรล่ะนั่นอ่ะสำหรับคุณดาวหวันค่ะที่ท่านสั่งใครสั่งเอาลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินหรอกข้าวบ้านนี้มันไม่มีอย่างปีกล้าขาแข็งแล้วนี่อย่าจะร่อนไปเต็มทีตื่นพักตื่นพวกท่าทางก็เป็นเศรษฐีอยากจะเป็นญาติกับเขาจนตัวเนื้อสั่นโบราณเขาถึงได้ว่าคุณลุงคุณปู่อยู่ทุกแห่งเที่ยวแอบแฝงพิงพาดวาสนาโธ่เอ้ยคนเราเนี่ยมันจะต้องรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวสิที่อวดอ้างเป็นญาติกับคนโน้นเป็นมิตรกับคนนี้เขาจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันน่าสมแท้ก็คุณดาวหวานนะสิคะอยู่ดีๆนะคะก็ลุกขึ้นมาอาละวาดค่ะแล้วก็วิ่ง
ออกจากบ้านหายไปเลยนะคะเดินไปตามก็ไม่เห็นค่ะคุณแล้วยังไงเหรอเขาออกไปเองเขากลับมาเองนั่นแหละคุณคะแต่คุณหญิงท่านให้มาตามเดี๋ยวฉันจะบอกคุณธงชานเองนะกลับไปได้ละคุณคะฉันบอกให้กลับไปไงค่ะคุณหญิงค่ะมาเจอคุณทำไมกันตอนลูกเสือลูกตะเข้เลี้ยงไปก็ไม่เชื่อมคุณดาหวานคุณดาหวานหยุดก่อนหยุดก่อนคุณดาหวานมาเดินอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครเขาออกมาตามก็ทันกันเท่านั้นแหละขึ้นรถเถอะครับจะไปไหนล่ะเดี๋ยวผมไปส่งขึ้นก่อนสิครับเชื่อผมนะว่าง่ายๆจะได้โตเร็วๆตอนเล็กๆเคยมีใครบอกคุณแบบนี้ไหมครับไม่มีหรอกค่ะดิฉันมันก็แค่อาศัยเขาอยู่ไม่ได้มีความหมายกับใครต้องมาพูดด้วยขนาดนั้นหรอกผมขอโทษนะโอ้โหนี่แฟชั่นใหม่นะครับมาแบบเท้าเปล่าเลยโอ้โหเดี๋ยวดูสิครับรถผมมีอะไรมองหน้ากันอย่างนั้นสิครับคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่านี่ของใครเมื่อก่อนคุณยังจับผมได้เลยไม่ใช่หรอครับว่าผมใส่เสื้อผ้าชุดเดิมไม่ได้กลับบ้านจะเอาอะไรนักหนาผมเป็นชายโสดนะครับใส่หน้าผมจะพาไปเที่ยวคุณบอกผมได้หรือยังครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณก็สมมุติว่าคุณเป็นผู้ป่วยสิครับแล้วก็มาหาหมออย่างผมคนป่วยอ่ะเวลาเขาไปหาหมอเขาก็บอกหมอกันทั้งนั้นแหละว่าเป็นอะไรดิฉันเป็นโรคไม่เจียมตัวค่ะไม่รักดีชอบตัวใครมาเป็นญาติพี่น้องฉะนั้นที่ดิฉันไม่มีอ่ะไม่เคยมีใครเลยใจเย็นๆถ้าคุณเป็นดิฉันคุณจะรู้ว่าคนที่ถูกตราหน้ามาตลอดชีวิตมันเป็นยังไงก็ผมนี่แหละสมัยเด็กๆแม่ว่าผมท่าทางจะไม่ค่อยได้ดีพี่รันเองก็บอกว่าผมขี้เกียจตัวเป็นคนเลยจะเป็นไงเดี๋ยวนี้ผมก็สบายทั้งกายทั้งใจเลยนะหัวก็ไม่ได้โตเท่าไหร่นะไม่รู้จะจำอะไรนักหนาทำเป็นความจำเสื่อมซะบ้างสิคุณก็มีบางอย่างไงคะที่ดิฉันจำไม่ได้ซะเลยอ่ะดิฉันไม่รู้จักแม่ไม่เคยเห็นหน้าแม่ด้วยซ้ำประวัติตัวเองอะยังต้องถามมาจากคนอื่นคุณรู้ไหมคุณยายเมืองตาลีของคุณเนี่ยก็ไม่ใช่แม่แท้ๆของผมพี่รันเองก็เป็นลูกชายคนเดียวของท่านนี่ผม
พูดจริงๆนะท่านเป็นป้าของผมเพราะผมมาเลี้ยงเป็นลูกอีกคนนึงเพราะว่าพ่อแม่ของผมลดความตายหมดตั้งแต่ผมอายุยังไม่ถึง2ขวบเลยนี่เรายังดีนะครับที่ยังถามหาประวัติจากคนอื่นเขาได้เพื่อนผมสิครับเป็นลูกกำพร้าจากบ้านราชวิถีอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยก็ไม่รู้จะไปถามหาจากแมวที่ไหนเห็นไหมล่ะครับคนอื่นเขาวุ่นวายกว่าเรามีอีกตั้งเยอะไม่รู้ว่าคุณจะแบกโลกเอาไว้ทำไมคนเดียวคุณยายจะมาจากระนองบ้างไหมคะมาเมื่อไหร่ผมจะมารับคุณไปหาท่านทันทีทีนี้คุณอยากรู้อะไรก็ถามจากท่านเลยยังไงยังไงคุณก็ได้คำตอบดีกว่าผมแน่งั้นดิฉันฝากเรียนท่านอย่างหนึ่งสิคะว่าถ้าท่านมากรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยให้ท่านนำรูปแม่ของดิฉันติดตัวมาด้วยได้ไหมคะไม่ยากครับผมจะรีบโทรไปบอกแม่ให้หาเอาไว้ให้นะอารมณ์ดีขึ้นบ้างหรือยังล่ะงั้นเราไปกินไอติมกันนะดูว่าเจอเขากับใครนะที่เข้ามาแล้ววันนั้นน่ะโอ้ทักขึ้นมากระดิ่งแล้วอุ้ยข่าวนี้ก็ฮิตฮอตเหมือนกันคุณสรุตนี่ไอไปโบว์ลิ่งมาเจอคุณสรุตกำลังทำศีรษะงูนะสายไปสายมาเจาะแจ๊ะอยู่กับเด็กสาวสวัสดีครับทุกคนยินดีนะครับที่ได้รู้ว่ามีคนพูดถึงยินดีเอาไว้ถูกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีใครพูดถึงก็แปลว่าเอาออกจากสังคมเขาจะลอลลี่หน้าดูเชิญนั่งด้วยกันก่อนสิคะโอเคครับเชิญครับคุณหวันผมคงต้องขออนุญาตแนะนำบุคคลในข่าวเมื่อสักครู่ก่อนนะครับเด็กสาวของคุณนิกกี้ชื่อคุณดาวันครับนี่คุณหทัยชนกคุณกมลชนนีทั้งคู่นี่ไม่ได้เป็นฝาแฝดกันหรอกนะครับแต่ชอบแต่งตัวเหมือนกันคุณต้องจำให้ดีนะว่าใครเป็นใครส่วนนี้คุณนิกกี้ครับเจ้าของคอลัมน์ซุปซิปในหนังสือไฮโซนั่นคุณเจิดขายรถยนต์โกโก้คันละ15-16ล้านเป็นไงครับคุณเจิดป่านนี้คงรวยแย่เลยนี่ผมพนันได้เลยนะทั้งคลับเนี่ยไม่มีโต๊ะไหนคุยสนุกเท่าโต๊ะนี้อีกแล้วล้านสาวสุดที่รักเนี่ยกำลังจะแปรพักไปอยู่กับคนอื่นแล้วเนี่ยยังจะไม่รู้ตัวอีกเอางี้คุณเล่ามาตรงๆดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะทั้งวันไม่รู้เรื่องอะไรกันก็แม่ดาวหวันยังไงแล้วนี่ฉันก็เพิ่งรู้นะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนหัวหายตะพายขาดเขามีญาติมาตามถึงที่นี่เอ๋เป็นเศรษฐีเมืองระนองนนท์เชอะคุณยายตนีแล้วใครบอกคุณล่ะใครกระซิบมั้งนี่คุณรัฐอยู่บ้านภาษาอะไรไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยออกมาจากห้องสวดมนต์ซะบ้างนะนี่ก็คนที่เลี้ยงทั้งแม่เขาแล้วก็ตัวเขานั่นล่ะเขาให้ลูกชายเนี่ยบุกมาถึงที่นี่แล้วไงมาก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอ่ะ
นี่แล้วยายหวันไปไหนล่ะเขาคงจะอยู่ให้จิกหัวใช้หรอกนะเดี๋ยวเนี้ยเขาเป็นใครโอ๊ยไม่เอาหรอกฉันไม่อยากจะพูดกับคุณพูดแล้วกวนโมโหนี่พูดหล่อนเสร็จหรือยังล่ะเสร็จแล้วก็ยกไปอยากจะเห็นหน้าผ่านเพื่อนคุณนี่กลุ่มเมื่อกี้เขาแปลกๆนะคะนั่งคุยกันเนี่ยไม่รู้ว่าชอบกันหรือว่าเกลียดกันแทบตายยังไงกันแน่คะคุณนี่ช่างสังเกตนะรู้ไหมครับไอ้ชอบกับเกลียดเนี่ยบางทีมันก็ห่างกันอยู่นิดเดียวเองแหละยังไงคะคุณจะมีความรู้สึกที่สุดเนี่ยกับคนที่คุณแคร์เท่านั้นแหละไม่ว่าเกลียดหรือว่ารักใครชอบก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่แคร์เนี่ยความรู้สึกที่สุดมันก็จะหายไปเกลียดก็คือเห็นเขาเป็นอากาศธาตุไม่มีความหมายอีกแล้วไม่รู้สิคะฉันมีคนที่ฉันเกลียดที่สุดอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าฉันแคร์คนคนนั้นหรือเปล่าคุณเกลียดใครคงไม่ใช่ผมนะเดี๋ยวเอาผมเพิ่งเลี้ยงไอติมคุณนะฉันเกลียดตัวเองค่ะพ่อแม่ก็ต้องลำบากเพราะมีฉันน่ะไม่รู้จะเกิดมาทำไมไม่มีใครต้องการถึงแล้วครับผมมีอะไรจะแนะนำคุณนะคุณลองทำเป็นว่าสมองคุณเนี่ยเป็นเทปสิครับชอบใจคุณก็อัดเก็บไว้ไม่ชอบคุณก็ปิดไม่ต้องอัดที่นี่ครับเปิดได้ปิดได้มันอาจจะยากทีแรกนะแต่ถ้าคุณหัดไปเรื่อยๆอีกหน่อยคุณก็สบายขอบคุณมากนะคะดิฉันจะลองดูขอบคุณทุกๆอย่างสำหรับวันนี้ด้วยนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับวันหลังเราไปเล่นกีฬากันอีกไม่ละค่ะดิฉันว่าคุณลองชวนคนอื่นดูดีไหมคะเช่นใครดีล่ะครับเจ้าของรองเท้าผู้ที่ดิฉันใส่อยู่นี่ไงล่ะคะสวัสดีค่ะมีคำพูดใดจะโน้มหวันกราบขอโทษนะคะที่หวันทำไม่ดีเมื่อตอนบ่ายที่จริงอ่ะหวันไม่ได้ตั้งใจจะเถียงหรือว่าจะทำข้าวของเสียหายนะคะหวันเพียงแต่อยากจะบอกว่าหวันมีความอดทนได้แค่นั้นหวันก็มีความรู้สึกกับเขาเหมือนกันนะคะคุณย่าหญิงถ้าคุณย่าหญิงยังโกรธหวันก็จนใจค่ะนี่แกถามเขาสิกินข้าวกินปลามาหรือยังเอ้าฉันบอกให้ทำอะไรก็ไปทำสิหวานวันนี้หายหน้าไปไหนมาเนี่ยหวานทะเลาะกับคุณย่าหญิงนะคะก็เลยออกไปข้างนอกอาคะเรื่องงานที่อาบอกที่สถานทูตอ่ะเขาจะรับหวันเข้าทำงานจริงๆหรือเปล่าคะมันมีอะไรนักหนาเหรอหวันไม่ไหวแล้วนะคะอาให้หวันออกไปทำงานพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้อ่ะไม่ต้องงานโก้ๆดีๆอะไรหรอกนะคะถ้าที่นั่นเขาไม่รับหวันนะหวันก็จะไปหางานทำเองจะ
ไปเป็นพนักงานเก็บกวาดล้างจานออฟฟิศไหนอะหวานก็ทำทั้งนั้นนะคะใจเย็นๆหวานไม่เอาแล้วอะหวานไม่ทนแล้วอะทนถึงสิ้นเดือนนี้ก็ไม่ได้เหรออย่างนี้อาก็แย่นะสิสงสัยต้องหาคนไปทำงานให้เขาแทนรับปากเอาไว้แล้วด้วยสิ้นเดือนนี้จริงๆเหรอคะนี่หวานจะได้ไปทำงานแล้วเหรอคะก็อย่างที่อาบอกเราไงว่าอารู้จักกับเลขาท่านทูตแต่ตอนนี้เขากำลังต้องการผู้ช่วยและต้องการเป็นคนไทยทำงานในหน้าเอกสารงานอาจจะหนักหน่อยนะและเราต้องไปฝึกงานก่อนหวานดีใจจังเลยนะคะที่หวานจะได้ไปทำงานแล้วอ่ะงานหนักแค่ไหนนะคะหวานจะไม่บ่นสักคำเดียวเลยจะไม่ให้เสียชื่อเสียงมาถึงอาเลยแหละ จะประคุณพ้นทุกพ้นร้อนสักทีนี่รู้ไหมเวลาเราทำท่าทางแบบนี้แล้วเหมือนใครใครอะคะสตรูหมายเลขหนึ่งของเราคุณย่าหญิงไง อยู่ด้วยกันทุกวันน่ะมันก็ต้องมีซึมซับถึงกันมั่งแหละ ตายจริงขอโทษค่ะเดินผ่านมาได้ยินเสียงคนหัวเราะไม่คิดว่าจะมีใครมานั่งคุยกันมืดๆแบบนี้จากลอนดอนดิฉันจะแก่แล้วจริงๆนะคะหูตาไม่ค่อยดีถ้าให้อยู่อย่างคุณทิวมืดๆแบบเนี้ยสงสัยจะมองอะไรไม่ถนัดค่ะมืดที่ไหนครับผมก็เปิดไฟไว้พอใช้พอเหรอคะแต่มันก็ไม่สิ้นเปลืองสักเท่าไหร่หรอกนะคะถ้าจะเปิดไฟเพิ่มอีกสักไม่กี่ดวงอะแล้วนี่ 5:00 นกว่าแล้วไม่ง่วงเหรอคะผมกำลังอ่านหนังสือครับอ๋อแล้วพอดียายหวันก็มาหาหนังสืออ่านพอดีใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะก็เชิญอาหลานกันละกันนะคะดิฉันง่วงแล้วเดี๋ยวคงจะต้องไปนอนเดี๋ยวจะปิดให้เหมือนเดิมนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะทีนี้อารู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมหวันถึงไม่อยากอยู่บ้านจะไปใส่ใจเขาทำไมล่ะอาก็รู้ว่ายังไงหวันต้องใส่ใจอ่ะเขาเป็นภรรยาเจ้าของบ้านนะคะหวันเป็นแค่คนอาศัยเจ้าของบ้านที่เราว่านะพ่อเราเองนะแล้วเราก็เป็นหลานอาเป็นหลานแท้ๆของคุณย่าหญิงหวันเบื่อเต็มทีแล้วนะคะอยากจะไปให้มันพ้นนี่ดาวันเราคิดว่าไอ้โลกภายนอกที่เราพยายามจะออกไปมันจะดีอยู่ที่นี่เหรอหวันไม่รู้หรอกนะคะมันอาจจะดีกว่าหรือว่าเลวกว่าแต่หวันอยากจะลองอารู้ไหมคะถ้าวันใดหวันมีทางไปอ่ะหวันจะไปให้ไกลที่สุดจะไม่หันหลังกลับมามองแม้แต่ก้าวเดียวอะไรจดหมายจากผู้ดูแลนักเรียนไทยอ่ะฉันเห็นว่าคุณไม่ค่อยว่างอะค่ะฉันก็เลยเปิดออกอ่านเองแล้วไม่คิดจะเล่าอะไรให้ผมฟังเลยแม้กระทั่งนางลูกสาวตัวดีของคุณจนป่านนี้มันละเลงไปถึงไหนจนเขาบอกศาลามาถึงขนาดนี้แล้วคุณยังไม่บอกผมนี่ผมบอกคุณกี่ครั้งกี่หนแล้วใช่ไหมว่าให้เอานางสองตัวนั้นกลับมานี่คุณจะมาขึ้นแม่ขึ้นมันกับลูกฉันได้ไงอะมันดีนะอีกน้อยแล้วอีกหน่อยคงจะได้อุ้มหลานหัวแดงไม่มีพ่อกันบ้างหรอก
ลูกฉันน่ะเป็นลูกชาติลูกตระกูลไม่มีวันทำอย่างนั้นหรอกระวังให้ดีฮะลูกนกลูกกาแถวเนี่ยมั่วกันดีนะระวังจะหาที่กกไข่ไม่ได้เดี๋ยวหมายถึงใครลืมตาหน่อยสิคุณฉันน่ะสงสารคุณนะเป็นพี่ชายอยู่ดีๆอย่าได้เลื่อนสถานภาพเป็นพ่อตาเลยคุณฉันอายสิบหกคิดว่าผมไม่รู้เหรอเรื่องที่คุณเอาเรื่องร้อนใจไปใส่หูคุณแม่แล้วก็น้าหญิงเรื่องร้อนใจเหรอไฟจะไหม้กันทั้งบ้านแล้วคุณยังไม่รู้หรือยังไงวันนี้ฉันเห็นมากับตาเลยนะลูกสาวคุณน้องชายคุณนั่งพลอดรักกันอย่าให้มันเลยเถิดมากไปกว่านี้นะถึงคุณจะไม่อายแต่ฉันนี่แหละอายเจ้านายคะมีแขกมารอพบค่ะใครคุณอับสอนค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณค่ะคุณอับสอนจะรับชาหรือกาแฟดีคะขอชาดีกว่านะคะสวยจังเลยไปไหนมาครับชมทำไมคะสวยแต่งเหงานอนเหงาอยู่คนเดียวที่ผมกำลังยุ่งอยู่เลยนะดูสิออเดอร์มาเพียบเลยอาทิตย์นี้ถ้าอาทิตย์เนี่ยผมคงต้องเข้าโรงงานหัวปั่นเลยโรงงานชื่อรัตนสุดาหรือเปล่าคะโอ้โหคุณยุลีปลายปีนี้คุณเอาโบนัสไป3เดือนเลยนะคุณเนี่ยเป็นระฆังช่วยผมจริงๆเลยขอบคุณมากนะคะค่ะจะเสียดายนะคะระฆังยกที่2ตีแล้วล่ะค่ะโชคดีนะคะเจ้านายอย่าลืมที่พูดไว้เมื่อกี้ล่ะหมายความว่าไงคะคุณสวยผมยอมรับตรงๆเลยนะผมชอบคุณสวยแต่ที่สำคัญเรามีความสุขกันมากอยู่แล้วนะตามข้อตกลงของเราแล้วฉันไปว่าอะไรคุณล่ะคะฉันบอกคุณเหรอว่าฉันต้องการความเปลี่ยนแปลงผมไม่รู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่คุณเชื่อผมเถอะคุณไม่ได้ต้องการผมขนาดนั้นหรอกคุณจำได้ไหมคะคุณวรวรรณาที่ดิฉันพูดถึงแขกของคุณทิวเมื่อวันงานเลี้ยงที่บ้านคุณนะคะที่ว่าเป็นหนุ่มเพลย์บอยเนื้อหอมมีสาวมาตอมกันให้หึงเลยนะคะอ๋อคุณสรุธน่ะเหรอคะอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณประกายเขาล่ะคะนี่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 อย่าบอกนะคะว่าคุณอุ้ยคุณหญิงขาไม่ไหวค่ะคุณคิดเอาคุณสอนอย่างนั้นสิคะฉันหมายถึงลูกสาวคุณประกายต่างหากคนที่เป็นม่ายหมัดที่ว่าชื่ออับ
สอนอะไรนั่นล่ะค่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณสรุตล่ะคะเกี่ยวสิคะเกี่ยวแน่ๆเลยค่ะก็คนนี้ล่ะค่ะที่คุณสรุตไปมีอะไรด้วยแต่ทำยังไงยังไงก็ไม่ยอมเป็นลูกเขยคุณประกายเป็นเรื่องเป็นราวสักทีลูกกลุ้มแม่จะไม่กลุ้มยังไงไหวล่ะคะนี่คุณไม่รู้หรอคะสมัยนี้มันก็เหมือนกับขายของนั่นแหละค่ะของดีไม่ดีโฆษณาเข้าไว้เถอะค่ะเดี๋ยวมันก็ขายได้เองอะจริงไหมคะคุณบอลละวันนาจริงค่ะพี่หญิงแหมถ้าอยากจะขายแล้วก็มานั่งอยู่เฉยๆจะขายได้หรอคะฉันก็ว่าฉันก็อยากจะได้หน่อยฉันยอมแพ้คุณแล้วล่ะตกลงว่าฉันจะคบคุณในข้อตกลงแบบเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสรุตครับสวัสดีค่ะดิฉันวรวรรณาค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรให้ผมรับใช้ครับคือว่าพอดีทางสมาคมของดิฉันนะคะจะจัดงานสนับสนุนสินค้าไทยแล้วดิฉันก็เห็นว่าคุณสรุตเป็นผู้ส่งออกคนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนอยากจะขอเรียนเชิญมาเป็นกรรมการร่วมจัดงานนะคะผมยินดีนะครับแต่ไม่ทราบว่าผมต้องทำอะไรบ้างครับคงต้องมาคุยกันมั้งคะก็อยากจะขอนัดทานข้าวเลยนะคะเอาเป็นว่าดิฉันนัดเลยละกันขอเป็นมื้อเย็นวันศุกร์นี้ที่บ้านดิฉันค่ะไม่ทราบว่าคุณสรุตสะดวกหรือเปล่าคะอ้าวคุณหมอละวันนาแหมแอบมานั่งอยู่ตรงนี้เองมาโทรศัพท์นะคะคุณหญิงพอดีว่าดิฉันมีของที่อยากจะขายนะคะก็เลยมาติดต่อหาคนซื้อค่ะอะไรนี่อย่างคุณวรวรรณาเนี่ยเหรอคะจะเอาของออกมาขายอยากจะรู้จังเลยว่าจะเอาอะไรออกมาขายคะเผื่อดิฉันจะสนใจซื้อมันไม่ใช่ของดีมีราคาอะไรหรอกนะคะเป็นพวกของเหลือใช้ในบ้านนะคะก็ว่าจะลดลงให้เขาไปฟรีๆไม่อยากเก็บไว้นะคะมันรกบ้านรกลูกตาค่ะจะว่ามันเป็นเรื่องรกหูมันก็ใช่แต่คิดๆดูแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วล่ะมันชักจะหนักขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อคืนน่ะแม่วรวรรณาเขาบอกว่าถึงกับปิดฟืนปิดไฟอยู่กันค่ำๆมืดๆสองคนที่จริงเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรแจ่มแจ้งหรอกนะแต่ดูๆแล้วมันชักจะผิดปกติเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุณรักจะพูดอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีซะก่อนชะดีชะร้ายเนี่ยมันจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกก็นี่ละที่ฉันกลุ้มใจไอ้เรานะจะไปเที่ยวชักพาผู้หญิงอะไรมาให้นะก็คิวมันก็ไม่เห็นจะสนอกสนใจเลยผิดก็เจ้าพ่อพี่ชายนะไม่ต้องชักมาให้แล้วมันหามาเองไม่รู้จักเบื่อจักงายโคกออกมาจากพิมพ์เดียวกันเลยนะพ่อยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะคุณรักคิดถึงความหลังบ้างมะผัวกับลูกถอดออกมาแบบเดียวกันเลยเอาหน้าแหมอย่าไปพูดถึงไอ้เรื่องโบราณเลยมาว่ากันถึงเรื่องเดี๋ยวนี้เถอะนี่ในทิวเขาบอกจะไปหางานหาการให้แม่หวันนั่นมันไปถึงไหนแล้วทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรด้วยก็นี่แหละที่ฉันกำลังจะมาบอกคุณหญิงว่าอย่าไปห้ามห่วงไม่ให้เขาออกไปทำงานทำการเชียวนะอย่างน้อยๆมันก็ยังดีแล้วที่ออกไปพบปะผู้คนมีอะไรทำบ้างไอ้ความฟุ้งซ่านมันจะได้น้อยลงออกไปข้างนอกมันก็ไปเอาเรื่องใหม่เข้ามาอีกจนได้นั่นแหละก็เถอะมันก็ยังดีกว่านั่นแหละเป็นคนอื่นก็แล้วไปเถอะนี่มันอาหลานกันแท้ๆนะอาก็เป็นหนุ่มหลานก็
อาจจะบอกว่าเป็นอย่างอื่นเราจะห้ามให้เขาพูดได้ยังไงโทอาคะนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะหวันไม่เข้าใจอะว่าเขาเอาสมองส่วนไหนมาคิดกันหวันกับอามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็อย่างที่อาบอกไงเราจะห้ามไม่ให้เขาคิดได้ยังไงหวันก็คงทำให้ใครมาเข้าใจความรู้สึกหวันทุกคนไม่ได้หรอกนะคะแต่สำหรับอาบ้านนี้อาคือคนที่เข้าใจหวันที่สุดถ้าอย่างนั้นก็ต้องเชื่ออาหวันต้องเข้มแข็งเข้าใจไหมให้เขาคิดให้เขาพูดกันไปเถอะนะคะหวันน่ะร้องไห้ให้อะไรมามากพอแล้วแต่เรื่องนี้หวันจะไม่ยอมร้องไห้ใครเห็นน้ำตาสักหยดหวันรักอาอย่างที่อาเป็นอานะคะอาก็รู้ว่าหวันอยากให้อาเป็นพ่อหวันด้วยซ้ำอะเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคะใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดจากข้องไปบ่ยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายไงยะเรามีความรู้สึกเมื่อโคถึกนี่บ้างหรือเปล่าล่ะหวันไม่ทราบนะคะว่าคุณย่าหญิงพูดถึงเรื่องอะไรใครที่เขาเอาข่าวอะไรมาเล่าให้คุณย่าหญิงฟังเขาเล่าว่าอะไรบ้างล่ะคะเขาจะเล่าว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกแต่เรื่องเนี่ยมันจะต้องมีมูลบ้างละสิไม่งั้นน่ะก็จะมากรอกหูฉันทำไมทุกวันคุณย่าหญิงคะถ้ามันมีมูลจริงๆอ่ะหวันจะไม่เถียงเลยสักคำอะไรๆหวันก็ทนมาแล้วทั้งนั้นนะคะแต่เรื่องเนี้ยหวันไม่ยอมหรอกค่ะเรารู้เหรอว่ามันเรื่องอะไรเรื่องหวันกับอาทิวใช่ไหมคะทำไมคืนนี้คุณชาญอยู่บ้านล่ะครับยิ่งเราอยู่บ้านไม่แปลกนะนายเป็นโสดแท้ๆอยู่บ้านได้ทุกวี่ทุกวันผมก็เป็นของผมอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับทำไมคุณชาญเพิ่งจะมาสงสัยมันก็ถึงขนาดนี้แล้วนี่นะใช่ไหมบางทีแม่กับน้าหญิงเขาอาจจะเป็นห่วงว่าจะไม่ทันได้เลี้ยงลูกนายก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมคงจะต้องรีบแต่รีบยังไงก็ต้องคิดให้รอบคอบเนี่ยทำไมดูคุณฉานซีเรียสยังไงชอบกลซีเรียสอะไรฉันน่ะเหรอซีเรียสจะมีอะไรต้องซีเรียสบ้านก็มีครอบครัวก็มีงานการก็มีทำไม่มีอะไรต้องซีเรียสถ้างั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องแน่ใจว่าคุมเกมอยู่ถ้าไม่แน่ใจเราไม่ทำนายก็เหมือนกันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำอะไรคิดให้ดีๆคิดสั้นจะมาเสียคนเอาตอนแก่รู้ไหมนี่คุณชายกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องทั่วไปเอาละมีงานต้องทำขอบใจนายมากนะที่ทำตัวเป็นอาที่ดีของดาวันถ้านายไม่มีลูกจริงๆเรายกให้นายเป็นพ่อดาวันอีกคนก็ได้คุณวรวรรณาเขามาเล่าให้คุณย่าหญิงฟังว่ายังไงบ้างนะคะนี่ใครจะเป็นคนเล่าเนี่ยนะไม่ต้องสนใจหรอกแต่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องปกครองดูแลหรอก
แล้วจะให้ฉันเฉยซะน่ะเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนี่คะเอามาคิดเอามาพูดกันทำไมอ่ะหยุดเถียงสักทีนึงได้ไหมนายทิวอ่ะเขาก็เป็นหนุ่มแล้วเราเองก็ไม่ใช่เป็นเด็กกระจองงอแงอย่างเมื่อก่อนละใกล้กันเข้าไปนักมันก็ไม่ดีไม่ดียังไงคะทำไมถึงชอบคิดอกุศลกันอ่ะก็นี่แหละที่มันไม่ดีข้อที่หนึ่งให้คนเอาไปพูดเอาไปคิดกันได้แล้วข้อที่สองไอ้เรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะใจคนนะยะหล่อนไม่ใช่พระอิฐพระปูนใกล้เข้าไปสิไม่ใครใจแกว่งขึ้นมาคนนึงก็ชวนกันแกว่งทั้งสองคนคงจะสนุกกันใหญ่ล้อหวันรับรองตัวหวันเองได้แล้วก็กล้าที่จะรับรองอาทิวด้วยค่ะเชอะลำพังตัวเองเนี่ยจะเอาตัวไม่รอดก็จะเที่ยวไปรับรองคนโน้นคนนี้เขาดูปู่แล้วสิดูพ่อแล้วสิว่าใจฉันเชื่อเหรอว่าลูกไม้เนี่ยมันจะหล่นไกลต้นนี่เป็นผู้หญิงอ่ะช่วยจำเอาไว้ด้วยนะว่าผู้ชายคนไหนอ่ะก็เข้าใกล้ชิดไม่ได้สรุตคะสรุตคะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าคะสรุตคะสรุตสรุตคะสรุตคะเจ้านายครับเจ้านายครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับคือว่าคุณรัตนสุดาครับมารอเจ้านายตั้งแต่2ทุ่มแล้วครับแต่ผมก็บอกเธอไปนะครับว่าเจ้านายยังไม่กลับแต่เธอก็ยืนยันครับว่าจะรอเจ้านายอยู่ที่นี่ฮะแถมเมื่อกี้นะครับจะขึ้นไปรอบนห้องนอนเจ้านายด้วยครับเห็นแล้วล่ะเห็นตั้งแต่รถจอดอยู่ข้างนอกนู่นแล้วมารายงานทำไมป่านี้โอ้เจ้านายรู้แล้วก็ไม่บอกปล่อยให้ผมพูดซะเยอะเลยถ้าอย่างนี้มีอะไรก็คุยกันเอาเองนะครับแต่ไอ้เปี๊ยกไม่เกี่ยวนะครับตีสองกว่าแล้วทำไมเพิ่งกลับล่ะคะเอ็มี่ผมว่าผมยังเป็นโสดไม่ใช่หรอครับคำถามอย่างนี้มันเฉพาะกิจยังไงไม่รู้นะค่ะโสดมีคนช่วยกันห่วงเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแม้แต่ตานั่นเนี่ยยังกันท่าหน้าดูเลยนะคะไม่ยอมให้ฉันน่ะขึ้นไปบนห้องของครูไม่รู้เลยว่าฉันนี่เป็นแขกไม่ธรรมดาแล้วคุณจะขึ้นไปทำไมล่ะครับก็ฉันอยากขึ้นไปดูห้องนอนของคุณบ้างไม่ได้หรอคะฉันไม่เคยขึ้นไปเลยนะคุณจะไปดูทำไมห้องนอนถ้านอนผมอะคุณก็เห็นมาหมดแล้วนี่คุณเป็นแขกของผมเนี่ยอยากจะเข้าออกห้องไหนเนี่ยผมไม่ว่าสักคำแต่ถ้าคุณจะเดินเข้าห้องนอนเนี่ยใครๆเขามาเห็นเข้าอะเขาจะพูดได้นะแล้วอีกอย่างนะผมว่ามันเด็ดแล้วนะคุณไม่ต้องออกปากไล่ดิฉันหรอกค่ะ
ื่อกี้คุณก็บอกไม่ใช่หรอคะว่าฉันน่ะเคยเห็นท่านอนของคุณฉันก็หวังเหมือนกันค่ะว่าคุณยังจำท่านอนของฉันได้เหมือนกันลืมไปค่ะฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันน่ะไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนของคุณหรอกนะคะแล้วจำไว้อีกอย่างนะคะก่อนที่จะไปหาฉันน่ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ใครจะมาง้ออะไรได้ง่ายๆเป็นสินค้ากีดกันนี่ว่าไม่น่าห่วงหรอกมันเป็นงานฝีมือไม่ใช่แมสโปรดักต์ข้อกฎหมายมันผิดกันนะแต่ยังไงก็ต้องสืบให้ดีก่อนนะข้าไม่อยากให้มีปัญหาตอนหลังว่ะวุ่นตายชักเลยเดี๋ยวจะดูรายละเอียดให้นะกาแฟมาแล้วค่ะยินดีค่ะนี่ของเจ้านายค่ะเจ้านายมีนัดไปโรงงานเฟอร์นิเจอร์ตอนบ่ายสองนะคะแล้วตอนเย็นก็มีนัดทานข้าวเกี่ยวกับเรื่องกรรมการจัดงานสนับสนุนสินค้าไทยค่ะโอเคครับยายุรีเนี่ยรอดเองไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยข้าเป็นสมภารชั้นดีนะเว้ยไม่กินไก่วัดหรอกนี่ถ้าได้เมียเป็นเลขานะเองเอ้ยหูทะลุตายเลยทุกวันนี้ที่สั่งให้ข้าทำนู่นทำนี่แต่ละวันนะต่างกับแม่ข้านิดเดียวเองวะเออกี้ได้ยินเองจะไปเป็นคณะกรรมการอะไรกับเขาอีกอ่ะอ๋อสนับสนุนสินค้าไทยนะของคุณวอลวรรณาเมียคุณธงฉานไงนี่เขานัดให้ข้าไปกินข้าวบ้านเขาเย็นนี้ด้วยนะเหรอนี่สาวๆที่บ้านข้าก็ฝากมาชวนเองเหมือนกันไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอดไปก็แล้วกันนะวันหลังสิวะวันอาทิตย์ก็ได้นะนี่ข้านัดเขาไว้หลายวันแล้วว่ะอยากไปจนตาลอยเลยสิแสดงว่าบ้านนั้นต้องมีลูกสาวแน่ๆเลยใช่ไหมลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกจริงๆหรอกคุณชานเขาไปฝากไว้ที่บ้านละนองทั้งแม่ทั้งลูกเลยตั้งแต่ลูกเขายังอยู่ในท้องนู่นน่ะนี่พอแม่เขาตายก็เลยกลับมาอยู่กับพ่อก็20ปีได้แล้วมั้งเฮ้ยทำไมไม่ดูลึกลับซับซ้อนอย่างนี้วะไม่ซับซ้อนอะไรเลยยายแม่เลี้ยงเนี่ยเขาพร้อมจะประเคนให้ทุกเมื่อนี่หมั่นโฆษณาสรรพคุณถี่ยิบเลยวะธรรมดาเองเจออย่างนี้นะเองเห็นแนบโกยหนีไปแล้วแต่ทำไมลายนี่เองถึงจำได้ไหมวะคนที่ข้าบอกให้เองฟังที่บอกว่าตาสวยๆเศร้าๆคนนี้แหละถ้าแม่เลี้ยงเป็นแบบนี้แล้วไม่เศร้านะไม่รู้จะไปเศร้าตอนไหนแล้ววะเองรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยดูแปลกๆไปนะเฮ้ยหรือว่าเองคิดจะหลอกเด็กวะแม่ข้าเขาคิดถึงหลานสาวเขาเว้ยเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เกิดนู่นเขาก็เลยฝากให้ข้าตามไปดูความเป็นไปที่บ้านเขาหน่อยก็เท่านั้นน่ะสำหรับตอนนี้นะนั่นไงหวานส้มซ่าได้หรือยังยันหล่อนเขาใส่นิดหน่อยแค่พอเอากลิ่นพี่จะใส่เยอะแยะอะไรนะเดี๋ยวก็เป็นกากขยะกินติดคอตายพอดี
ุณย่าหญิงคะต้นเดือนหน้าหวานก็จะไปทำงานแล้วนะคะอย่าไปห้ามไปห่วงไม่ให้เขาออกไปทำงานเชียวนะอย่างน้อยมันก็ยังดีที่จะมีอะไรทำแล้วออกไปพบไปปะผู้คนอื่นเขาบ้างอ่ะแล้วนี่ในทิวเขาบอกเราแล้วเหรอค่ะเขาจะให้หวานไปเป็นผู้ช่วยเลขาที่สถานทูตก็อีกไม่กี่วันแล้วล่ะสินะแล้วผ้าผ่อนน่ะมีนุ่งกับเขาหรือยังนี่ขอทีเลยนะไอ้ชุดนักร้องพวกเนี้ยอย่าได้ใส่ไปเฉยนี่คุณย่าหญิงยอมให้หวันไปทำงานแล้วเหรอคะอุ้ยก็ถามว่าฉันห้ามหล่อนน่ะหล่อนคงจะเชื่อฉันหรอกนะยะอ่ะหยิบกระเป๋าสตางค์มาสิเอาปะอะไรคะอุ้ยเรื่องมากจริงให้กันรับเอาไว้เถอะเอาไปซื้อเสื้อผ้าใส่ให้มันเรียบร้อยอย่าให้ต้องอับอายขายหน้าล่ะนี่แล้วเงินดาวเงินเดือนอ่ะเขาจะให้หล่อนเท่าไหร่กันยะมันยังไม่ทราบเลยค่ะคงจะพอใช้หรอกแต่ก็เอาเถอะในเมื่อแปรแปร่นอยากจะออกไปทำงานแล้วนี่ก็ไปแต่ว่าฉันจะงดเงินเดือนหล่อนแล้วนะถ้าว่าออกไปทำงานแล้วเกิดทนไม่ไหวขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ฉันถึงจะให้เงินเดือนใหม่วันนี้แม่วรวรรณาเขาจะมากินข้าวหล่อนก็มากินด้วยเข้าใจไหมเดือนน้อยจัดสำรับ4 ที่นะวันนี้อ้อแล้วบอกแม่บัวด้วยนะยะว่าแกงเลียงเนี่ยอย่าให้มันเผ็ดจัดจ้านเหมือนเมื่อคราวที่แล้วไม่มีใครเพิ่งออกลูกจ้ะไม่ต้องไล่มดลูกให้เข้าอู่หรอกจัดสำรับ4 ที่ของใครอีกคนนึงอะคะไม่วุ่นนี่ฉันจะต้องรายงานหล่อนด้วยหรือยะว่าจะมีใครมากินข้าวบ้านฉันบ้างอะหวันก็ไม่ได้เอาเธอยะเดี๋ยวก็รู้เองแหละอ่ะนี่น้ำพริกเสร็จนานแล้วนะยะทำไมไม่เก็บข้าวเก็บของไปล่ะแล้วเดี๋ยวเวลาจะยกสำรับขึ้นมาเนี่ยพริกเหลืองพริกแดงก็เอาลอยหน้ามานะมันจะได้ดูน่ารับทานไม่งั้นเดี๋ยวแขกคนสำคัญกินไม่ลงคุณนายหญิงขาดูสิคะน่าเอ็นดูเปิบข้าวก็เป็นค่ะเมื่อตอนเล็กๆเวลาทานกับคุณแม่ก็แบบนี้แหละครับดิฉันว่าจะชวนคุณสรุตมาเป็นกรรมการจัดงานของสมาคมค่ะไม่มีอะไรมากหรอกนะคะชื่องานราตรีนิยมไทยคุณสรุตเป็นผู้ส่งออกสินค้าไทยอยู่แล้วนี่คะแต่สินค้าของผมอาจจะไม่เข้ากับกลุ่มผู้หญิงเท่าไหร่หรอกนะครับผมขายเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้าเป็นของทางบ้านเนี่ยก็จะเป็นพวกผลิตผลทางการเกษตรพวกเครื่องกระป๋องอะไรแบบนั้นนะครับไม่เป็นไรนี่คะแหมเราต้องการแรงสนับสนุนมากกว่าค่ะเสียดายนะคะวันนี้คุณทิวกับคุณฉันไม่อยู่ติดงานเลี้ยงทั้งคู่เลยไม่อย่างนั้นก็คงคลื่นเครงกว่านี้นะคะน้ำพริกเป็นยังไงบ้างเหรอจ๊ะถ้วยนี้ออกหวานหน่อยครับคนใต้แบบผมขอถ้วยนี้ดีกว่าครับตรงดีเนี่ยครับบางทีคุณแม่ท่านก็บอกว่าผมปากเสียเหมือนกันล่ะครับถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้วยที่ว่าหวานเนี่ยเป็นฝีมือของคุณน้าค่ะแต่ว่าถ้วยที่ถูกปากคุณสรุตเนี่ยรู้สึกจะเป็นรสมือของแม่ดาหวานนะคะใช่ไหมใช่ค่ะคุณสรุตไปเรียนคุณแม่คุณได้เลยนะคะว่าหลานสาวของท่านเนี่ยตอนนี้โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วงานบ้านงานเรือนนี่ก็ไม่บกพร่องเพราะว่าคุณแม่หญิงท่านเทรนมากับมือเรียกว่าจบฟินิชชิ่งคอร์สแล้วใช่ไหมคะอุ๊ยแม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะ
ว่าแต่ว่าคุณแม่ของคุณสรุปคุณอุ่นเรือนนะคะเมื่อไหร่ท่านจะมากรุงเทพคะคุณฉานเล่าให้ดิฉันฟังบ่อยๆดิฉันเนี่ยอยากจะไปกราบทำความรู้จักท่านค่ะคงอีกไม่นานหรอกครับท่านเองก็มีธุระทางนี้เหมือนกันไม่ได้ผักอะไรหรอครับสวยจนดูไม่ออกนะฮะขมิ้นขาวยังไงล่ะจ๊ะพอมาขึ้นสำรับก็จัดๆซะหน่อยให้มันดูสวยงามชอบสำรับไทยอย่างนี้ก็ดีละวันหลังอ่ะจะได้ชวนมากินด้วยกันอีกแล้วถ้าหากว่าชอบกับข้าวอะไรแล้วก็ลองว่าๆมาก็แล้วกันถ้าหากว่าทำได้อ่ะจะทำให้คุณหวานครับคุณเป็นไรบ้างครับดูคุณเงียบจังเลยก็มีคนพูดแทนดิฉันแล้วนี่คะคุณฟังตั้งนานนะยังไม่เมื่อยหูอีกหรอถ้าคุณมองโลกในแง่ดีกว่านี้นะผมว่ามันก็ไม่มีอะไรเลวร้ายนักหนาหรอกคุณจำที่ผมพูดไม่ได้หรอครับที่ให้คุณเปิดปิดสวิตช์ที่หัวไงชอบก็เปิดไม่ชอบคุณก็ปิดเปิดปิดเปิดปิดไงถ้าคุณทำได้นะคุณก็สบายเลยเห็นคุณวรวรรณาบอกว่าคุณกำลังจะไปทำงานเดือนหน้างั้นผมก็แสดงความยินดีได้แล้วสิครับโอเคสงสัยผมคงเป็นฝรั่งมากไปหน่อยเอาไก่มาก่อนสิคะไก่อะไรครับอ่ะไม่เคยได้ยินเหรอคะจับมือเสียไก่จับหัวไหล่เสียบายสีไง แล้วยังจะเป็นกรรมการราตรีนิยมไทยอีกนะ คุณหวัน ผมไม่เชื่อคุณจริงๆเลย เท่านั้นน่ะทุกอย่างก็ปลอดโปร่งใครจะไปมีสิทธิ์ขาดในตัวแม่หวานเท่าคุณแม่หญิงอีกล่ะคะพ่อเขาอ่ะยังอยู่ทั้งคนนะจะไปเอานิยมนิยายอะไรกับคุณฉานล่ะคะตอนนี้เรื่องกำลังร้อนต้องรีบจัดการค่ะอาหลานเขานัดเจอกันค่ำๆมืดๆในที่ลับตาคนแล้วนะคะทิ้งไว้อาจจะไม่ทันการรถทางที่ดิฉันจะชักให้แม่หวันไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณสรุตคุณน้าหญิงเองก็ดูจะพอใจดีอยู่ไม่ใช่เหรอคะปัดไฟซะแต่ต้นลมเถอะค่ะคุณน้าหญิงใครจะไปบังคับแม่คนนั้นได้รู้มะว่ามันดื้อขนาดไหนอะเราก็ไม่ได้คลุมถุงชนเขานี่คะทางนู้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปยัดเยียดแค่ชักไปชักมาถ้าเขาเกิดชอบพอกันก็อนุโมทนาจะได้หมดทุกข์หมดโศกสักทีแล้วแม่ของเขาทางนู้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะเคยอุปการะกันมาก่อนคุณแม่หญิงเองก็เลี้ยงดูยายดาหวานมาเป็นอย่างดีเขาไม่รังเกียจหรอกค่ะนะคะคุณน้าหญิงเชื่อดิฉันเถอะตอนนี้เรื่องมันไม่งามขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะคะอะเธอลองดูก่อนแล้วกันกราบขอบพระคุณคุณน้าหญิงมากค่ะดิฉันก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของเขาเหมือนกันอะไรจะมีความสุขเท่ากับเห็นลูกพ้นทุกข์อ่ะไม่มีค่ะ
้บอกทุกอย่างเลยนะว่าจะต้องทำอะไรมั่งอ่ะฮะโอ้คุณย่าหญิงคะอะไรจะพูดอะไรก็พูดมาสิอุ้ยนี่หล่อนเรียกฉันตะระพีเนี่ยนะฉันต้องตกอกตกใจหมดเพราะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันหืออ่ะว่ามานอกจากเรื่องงานแล้วอ่ะมีอะไรจะว่าให้ฟังอีกแล้วฮะคือวันนี้หวันอึ้งอยู่นั่นแหละอะไรล่ะฮะคงอยากจะไปโยนไอ้โบลลิ่งโบลเลิ่งอะไรหรือว่าจะไปเต้นแรงเต้นข้างที่ไหนก็ไปเถอะก็คงอย่างนั้นแล้วมั้งคะวันนี้วันอาทิตย์อะค่ะอ่ะจะไปก็ไปสิไปใครล่ะในทิวหรือเปล่าอ๋ออาทิวไม่อยู่หรอกค่ะไปธุระเรื่องที่ให้คุณย่าใหญ่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วกว่าจะกลับก็คงบ่ายถ้าจะไปอ่ะหล่อนก็ต้องไปคนเดียวอ้าวจะไปก็ไปเถอะเดี๋ยวไม่ให้ไปก็จะมาว่าได้ว่าฉันมัดแขนมัดขาเอาไว้นางเดือนมาหยุดอยู่ทำไมล่ะมีอะไรก็ไม่ทำสิวันเนี้ยวันหยุดนะยะผู้คนเขาก็จะไปไหนต่อไหนกันหมดไปดูละเมงไปดูละครหล่อนคนเดียวนั่นแหละที่จะต้องอยู่ปรนนิบัติคนแก่อย่างฉันจะหาคนดูแลนี่ไม่มีหรอกคุณท่านเชิญบนเรือนค่ะอ้าวทำไมวันนี้ขึ้นมาเช้าล่ะพ่อไม่ได้ให้พรไปเรียกหวันหรอกเหรอคะเปล่านี่ฉันเองล่ะจ้ะฉันให้พรไปตามขึ้นมานั่งสิจ้ะเห็นว่าวันนี้เหงาๆนะคะคุณแม่ท่านก็รับอาหารบนห้องแล้วคุณทิวก็ไม่อยู่เกรงว่าพ่อเธอจะเหงาก็เลยเรียกให้ขึ้นมาทานอาหารเช้าเป็นเพื่อนไงจ๊ะละมัยจัดข้าวต้มให้หน่อยจ๊ะเป็นไงเห็นว่าเห็นทิวก็บอกว่าจะทำงานใช่ค่ะก็ปล่อยเขาไปทำงานสิคะเขาโตแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าปีนี้ดูเป็นสาวขึ้นตั้งเยอะแน่จริงก็ดีเหมือนกันนะจะได้เป็นผู้ใหญ่สักทีคุณทำไมจะรีบไปล่ะคะอุตส่าห์เรียกลูกสาวมาทานข้าวเป็นเพื่อนน่ะพ่อมีธุระต้องรีบไปนี่ไงล่ะพ่อเธอมีธุระตลอดแม้แต่วันอาทิตย์เธอก็น่าจะรู้นะว่าวันไหนๆมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรสำหรับเขาใช่ไหมว่าไงจ้าเช้าเนี้ยทำอะไรมาหรอใส่บาตรเหรอจ้าโถทำไมค่ะวันนี้ข้าวต้มอร่อยมากเลยนะค่ะขอเติมอีกหน่อยสิอ๋อได้ค่ะไปตีกอล์ฟลูกงั้นขอหวานไปด้วยคนนะคะขอบคุณค่ะ
นั่งก่อนทานอะไรดีดูสิเจอใครสวัสดีครับคุณชาสวัสดีนี่พาคุณหวานมาตีกอล์ฟเหรอครับตีเป็นที่ไหนเล่า นี่คุณเพิ่งออกรอบมาเสร็จใช่ไหมเนี่ยเหลือโซกใช่ไหมโอ้โหวันนี้ร้อนหน่อยนะครับคุณชาญนี่ขนาดผมมาแต่เช้านะครับถ้าคุณตีเสร็จแล้วผมฝากนั่งเป็นเพื่อนยายหวานหน่อยสิมาคนเดียวครับขอบใจมากคิดอีกทีเดี๋ยวคุณตีเสร็จแล้วคุณกลับบ้านเลยหรือเปล่าหรือไปไหนต่อถ้าไม่มีธุระที่ไหนผมฝากคุณไปส่งดาวันที่บ้านหน่อยสิพ่อคะคุณชายไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณวันถึงบ้านเลยรับรองปลอดภัยแน่นอนขอบใจมากสรุธนะรบกวนหน่อยได้ครับพ่อคะอยู่กับคุณสรุธดีแล้วลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อไปออกรอบเจอเพื่อนเข้าไปชวนทะเลทลายที่อื่นอีกดาวันจะเบื่อแย่แล้วไหมไปก่อนนะทำสบายฝากด้วยฝากด้วยไม่ต้องเป็นห่วงครับน้องครับไม่ต้องครับขอชามะนาวนะเอาแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะสองแก้วอย่าหน้าบึ้งนะชามะนาวแบบไม่ต้องหิวคุณก็ดื่มได้คุณไม่จำเป็นต้องเอาใจพ่อหรอกนะคะมีธุระที่ไหนอยากจะทำอะไรก็เชิญขอบครับขอบคุณครับเดี๋ยวดิฉันขอติดรถไปลงถนนข้างหน้าแล้วจะนั่งแท็กซี่กลับไปเองคืนทำอย่างนั้นเนี่ยคุณฉานก็ด่าผมตายนะสิครับนี่ไม่ใช่เฉพาะคุณฉานคนเดียวนะนี่ถ้าแม่ผมรู้ด้วยเนี่ยผมโดนอีกเหมือนกันนี่ผมโทรบอกคุณแม่ผมแล้วนะให้หารูปของคุณบุรันเอาไว้ให้ค่ะตกลงว่ามีจริงๆเหรอคะนี่คุณยายมีรูปแม่จริงๆผมบอกคุณแล้วไงถ้าคุณอยากได้ผมต้องหาให้คุณนายหญิงอ่ะว่ายังไงเรามาถึงนี่เห็นใครว่าไปทำธุระเรื่องที่ดินอะไรให้คุณรักไม่ใช่เหรอพ่อในหน้าคือมึงจะกลับมาเนี่ยแหละครับมีคนจะขอเช่าที่คุณแม่เมื่อกี้อะไรนะครับใครในหน้าอะไรก็เราอะสิในหน้าหางานให้หลานสาวสุดที่รักยังไงล่ะจนหน้าจนตานักนักอย่าโกรธผมเลยครับให้เขาออกไปทำงานดีแล้วเขาจะได้มีสังคมเป็นของตัวเองบ้างเรียนจบมาตั้งนานอยู่แต่ในบ้านป่านนี้เพื่อนฝูงหายหมดแล้วยาสังคมคงงามหน้านักละสินี่ผู้หญิงสมัยเนี้ยนะแต่งตัวเปิร์สการ์ดออกไปร่อนที่โน่นที่นี่วันเนี้ยก็ไม่อยู่ไม่รู้หายหัวไปไหนอ้าวเหรอครับนี่ผมตั้งใจมาหาเลยนะครับวันนี้มันเกิดดาวันคุณน้าหญิงจำได้หรือเปล่าครับแล้วยังไงล่ะก็เจ้าตัวเขาก็ไม่อยู่แล้วนี่นี่อีกหน่อยอะนะพอทำงานได้เงินดาวเงินเดือนเป็นของตัวเองบ้านช่องคงไม่ต้องอยู่เลยละมั้งหวนขวายออกไปทำไมก็ไม่รู้อยู่บ้านสบายสบายไม่ชอบนี่หล่อนออกไปให้ออกไปทำงานนอกบ้านจะได้หาเรื่องไปพบกันได้ใช่ไหมในบ้านเนี่ยหูตามันแยะเป็นสับปะรดอะไรนะครับพี่หล่อนออกไปให้ออกไปทำงานนอกบ้านจะได้หาเรื่องไปพบกันได้ใช่ไหมในบ้านเนี่ยหูตามันแยะเป็นสับปะรดนี่
นี่นี่ระวังหน่อยสิราคาเท่าไหร่รู้มั้ยเนี่ยฮะถ้าเกิดมันหลุดมือตกแตกไปฉันก็คิดว่าคงหาที่ไหนมาอีกไม่ได้อะนะเก็บดีๆค่ะแล้วแจกันที่ใส่ดอกไม้วันงานบุญอยู่ไหนคุณหวานเธอล้างแล้วเก็บไว้ในห้องอาหารแล้วค่ะใครไปตามยาดาหวานให้หน่อยสิคุณหวานไม่อยู่หรอกค่ะออกไปกับคุณผู้ชายตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะเออนี่เดี๋ยวฉันจะไปเรือนนู้นนะถ้ามีโทรศัพท์ก็ต่อเข้าไปด้วยแล้วก็ระมัดระวังหน่อยนะอย่าให้มันตกแตกทำให้สะอาดด้วยนะอย่าให้มีฝุ่นค่ะจะตกอกตกใจทำไมผมไม่เข้าใจอย่าให้มันเข้าตำราเรือล่มในหนองเลยคิดว่าฉันไม่รู้หรือยะนี่ไม่อับอายขายหน้าบ้างหรือยังไงเบาไพร่ในบ้านเลือดต้องเยอะตั้งแยะเขาจะไปพูดกันได้นะว่าที่เอ็นดูน่ะที่แท้ก็จะเลี้ยงต้อยเด็กนี่อะไรกันนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วนะครับน้าพูดแทนใจดำอย่างนั้นเหรอกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องตัวเราอะหน้าที่การงานก็ใหญ่โตอย่าให้ต้องมาอื้อฉาตอนใกล้แก่เลยนะผมรู้นะครับว่าเรื่องนี้มาจากใครและผมก็ไม่สนใจด้วยแต่ผมอยากจะให้คุณน้าหญิงกรุณาคิดดูให้ดีๆนะครับผมเป็นอาแท้ๆจะคิดแบบนั้นกับหลานสาวของตัวเองได้ยังไงและอีกอย่างคุณน้าหญิงเป็นคนเลี้ยงดูดาวหวานมากับมือไม่รู้นิสัยใจคอบ้างเลยนะครับว่าเป็นยังไงที่ถ้าดาวหวานรู้เข้าว่าคุณน้าคิดแบบนี้ไม่รู้จะเสียใจขนาดไหนฉันพูดกับเขาแล้วนี่มันอะไรกันนักกันหนาครับไม่ไว้ใจผมผมเป็นผู้ชายผมไม่ว่าแต่ทำไมไม่ไว้ใจคนที่คุณน้าอุ้มชูมากับมือครับใครจะไปเดาใจใครได้แล้วที่ฉันพูดเนี่ยฉันก็พูดในฐานะที่เห็นโลกมามากกว่าเรามากนักไอ้อะไรที่ว่าไม่มีไม่เกิดมันก็มีมันก็เกิดมาตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วแล้วที่ใครก็พูดเนี่ยมันจะจริงจะไม่จริงยังไงเราก็จะต้องฟังจะบอกว่าไม่สนใจเนี่ยไม่ได้ผมเอ็นดูยายดาหวันก็จริงนะครับแต่ผมก็ไม่เคยทำอะไรให้ใครเอาไปพูดได้นอกจากใจคอจะอกุศลกันเหลือเกินผมก็ห้ามไม่ได้หรอกนะครับอย่างเรื่องไปทำงานนี่ก็เหมือนกันแทนที่จะคิดเป็นเรื่องดีเด็กจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้กลับมองไม่เป็นอย่างอื่นอีกเอ้าก็เอาสิหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอบริสุทธิ์ใจอ่ะแม่วรวรรณาผมขอตัวก่อนนะครับมีธุระทำต่ออ่ะเดี๋ยวไม่อยู่กินกลางวันกันเหรอน้าให้เขาทำเกี๊ยวปลาตัวนิดๆอย่างที่เธอชอบอ่ะอู้น่ากินชนะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันครับคุณนายหญิงขาคุณทิวเขาเป็นอะไรคะหน้าหงิกเชียวคงจะร้อนมั้งร้อนอากาศร้อนลมหูลมปาก
ครับนั่งเล่นตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดื่มอะไรเย็นๆรอผมอาบน้ำแป๊บเดียวนานกว่านี้ก็ได้นะคะตัวออกจะโตเดี๋ยวก็อาบไม่สะอาดหรอกงั้นเดี๋ยวผมจะแช่น้ำให้ตัวเปื่อยเลยแล้วกันเชิญค่ะเอาเบียร์มาไหมใครสั่งไปเอาน้ำหวานมาเห็นคุณใส่เธอนานไปเอาน้ำหวานมาไปเป็นอะไรครับเปล่านี่คะผมบอกคุณไว้อย่างนึงเลยนะคุณน่ะหลอกใครไม่ได้หรอกเพราะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันออกมาที่ตาคุณหมดเลยแย่จังเลยนะคะยอมรับแล้วสิครับทีนี้คุณบอกผมได้หรือยังคุณเป็นอะไรดิฉันอยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแต่ก็เป็นได้แค่คนอ่อนแอวันนี้เป็นวันเกิดฉันแต่ไม่มีใครจำได้เลยสักคนแต่ช่างมันเถอะค่ะงั้นอย่าเพิ่งกลับบ้านดีกว่าครับไหนๆเนี่ยเราต้องไปทานข้าวกลางวันกันอยู่แล้วเราไปฉลองกันเลยดีไหมครับผมเลี้ยงเองตกลงไหมครับจะนั่งก่อนครับจะฉลองอะไรกันเหรอคะขอร่วมด้วยคนได้ไหมดูว่าผมเรียนคุณอับสอนแล้วครับว่าวันนี้เจ้านายไม่รับแขกครับแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะบังเอิญที่ฉันเกิดสงสัยขึ้นมาค่ะว่าทำไมถึงไม่รับคุณดาวันครับนี่คุณอับสอนหลายจังเลยนะคะที่ฉันเคยมาบ้านนี้ต้องหลายหนแต่ไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่มีมุมแบบนี้ด้วยมุมสงบของผมเองแหละครับนี่คุณไปไหนมาเวลาที่ดิฉันตั้งใจมาหาคุณดิฉันก็จะมาหาคุณไม่เคยแวะไปไหนค่ะเดี๋ยวผมต้องออกไปข้างนอกนะผมต้องไปส่งคุณดาวันที่บ้านไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันกลับเองได้คงไม่ได้หรอกครับผมบอกแล้วไงเดี๋ยวผมจะไปส่งแล้วดิฉันล่ะคะสรุปคุณจะให้ฉันทำยังไงผมขอโทษนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้นัดกันแล้วผมก็ไม่ว่างซะด้วยคุณยังเด็กนะแต่คุณเก่งเหลือเกินค่ะฉันยอมรับคุณอับสอนไว้เราค่อยคุยกันนะแต่ผมบอกคุณตรงนี้เลยนะคุณหวันไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยไปครับคุณหวันรู้คะเดี๋ยวนี้คุณเห็นฉันเป็นตัวกวนไปแล้วหรอคะคุณไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะผมบอกคุณแล้วไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคุณก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นคุณให้ความสำคัญกับใครเท่ากับเด็กคนนี้
ซ้อนคุณหวันก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยไปครับคุณหวันแล้วเราก็เจอกันว่าคุณมีคำถามอยู่ในตานะตาดิฉันมันปิดอะไรไม่มิดอีกแล้วเหรอคะเรื่องของคุณดิฉันไม่ยุ่งดีกว่าผมนี่แหละชอบทำให้อะไรมันยุ่งสมัยเล็กๆนะคุณแม่มักจะเรียกผมบ่อยๆว่าไอ้ตัวยุ่งเนี่ยดิฉันไม่เคยมีความจำอะไรแบบนั้นเลยนะคะแล้วคุณจะทุกข์ไปทำไมล่ะครับกับเรื่องที่คุณจำไม่ได้ผมเคยเล่าให้คุณฟังแล้วใช่ไหมล่ะว่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกของแม่แล้วผมก็ไม่เห็นทุกข์ร้อนเลยกับเรื่องที่ผมจำพ่อแม่แท้ๆของผมไม่ได้ผมรู้ว่าป้าซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นแม่ของผมเนี่ยรักผมเท่านั้นก็พอแล้วแต่ดิฉันไม่มีใครเลยนะคะคุณผิดละคุณยังมีอาทิวของคุณไงความรักเนี่ยเขาไม่เอากันที่ปริมาณหรอกนะเอาที่คุณภาพดีกว่าเชื่อผมเถอะจริงของคุณนะคะอย่างน้อยอ่ะฉันก็มีอาทิวครับเอทิวคุณฉานได้วันแล้วครับกลับไปที่เรียนคุณน้าหญิงแล้วเหรออ้าวยังไม่กลับมาอีกเหรอเนี่ยนี่ยังไงกันครับเห็นเด็กบอกว่าออกไปกับคุณฉานก็ไปกับฉันแหละแต่ฉันไม่ตีกอล์ฟจะให้ดาวันมันรออยู่ได้ยังไงเล่าพอดีเจอสรุปเข้าก็เลยฝากกลับมาด้วยคงพาไปกินข้าวมั้งเดี๋ยวคงมาส่งอ่ะคุณฉานครับที่คุณฉานจำไม่ได้จริงๆใช่มั้ยครับว่าวันนี้มันเกิดดาวันวันนี้วันเกิดดาวันใช่ครับวันนี้วันเกิดดาวันและแกคงอยากใกล้ชิดพ่อก็เลยขอตามไปด้วยจำไม่ได้จริงๆว่ะแต่ถึงยังไงคุณฉานก็ไม่น่าจะพาแกไปฝากไว้กับคุณสรุปแบบนั้นนะครับนั่นน่ะลูกสาวนะครับและวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบปีที่21ของแกแกไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆที่คุณฉานเห็นนะครับแล้วทำไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยวะฮะผมไม่ห่วงความรู้สึกแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนายสรุปป่านี่ทำยายดาหวานหัวล่อล่าแล้วนายคนนี้มันแปลกอย่างนึงใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจทุกทีเพราะหรือว่านายห่วงดาหวานมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเชื่อเถอะเดี๋ยวคุณกลับบ้านนะจะมีคนคอยอวยพรคุณอยู่ที่บ้านนะก็คุณธงทิวไงครับก็อาจจะจริงของคุณนะคะอาทิวอ่ะไม่เคยลืมมันเกิดเฉลยสักปีนี่เนี่ยคุณน่าจะบอกผมล่วงหน้าก่อนนะครับผมจะได้จัดงานวันเกิดให้คุณให้มันเข้าท่ากว่านี้หน่อยครบรอบ21ขวบทั้งทีคุณรู้อายุฉันได้ยังไงคะทำไมผมจะไม่รู้ก็แม่ผมบอกน่ะสิครับแล้วนอกจากนั้นนะผ
ผมจะได้ดูรูปนูดของคุณซะด้วยซ้ำไปคุณว่าอะไรนะจริงๆนะครับแม่ผมบอกว่ามีรูปนูดของคุณเนี่ยตอนที่กำลังอาบน้ำอยู่ในกระมังซะด้วยคงน่าดูพิลึกเลยแล้วอีกไม่นานนะแม่ก็คงจะมาแล้วนะแม่อยากเจอคุณมากกว่าเจอผมอีกด้วยนะดิฉันก็อยากเจอท่านนะคะผมน่ะภูมิใจจังเลยเวลาที่ทำให้คุณยิ้มได้คุณดาวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณค่ะร้อนเนี่ยเลยนะก็ไปไม่นานแล้วสิคะเมื่อเดี๋ยวไปกันเดือนหน้าแล้วกันดีเลยนะได้ช้อปปิ้งเยอะๆของแพงอ่ะนี่เมื่อคืนเนี่ยก็ให้รออยู่ที่คลับแล้วก็ไม่ยอมตามไปผมติดลูกค้าคนสำคัญอ่ะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นหมดไปตั้ง 20,000 กว่าแค่นี้ธรรมดาจะตายไปว่าแต่ว่าใครนะที่ล้วงเงินเอาเงินจากกระเป๋าของคุณได้ขนาดนั้นน่ะเหลือเชื่อจริงเลยนะ 20,000 แต่ยังไงเนี่ยผมก็คุ้มแน่เพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะซื้อรถจากผม18 ล้านเชียวนะคันนี้นี่แค่นี้ก็ต้องเล่าด้วยเหรอฮะไม่มีอะไรตื่นเต้นกว่านี้เล่าแล้วหรอดูคุณจะไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผมเลยนะแต่ถ้าเป็นข่าวของไอ้สรุธเนี่ยคงจะหูผึ่งกันทั้งพี่ทั้งน้องแล้วฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยทำไมมีเรื่องอะไร นั่นไงผมว่าละไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับไอ้สรุธแล้วคุณจะไม่สนใจเสือผู้หญิงอย่างมันเนี่ยท่าทางคงจะหลอกเด็กจริงๆแล้วล่ะมั้งใครอีกล่ะก็แม่เด็กหญิงที่เราเจอกันที่สปอร์ตคลับนั่นไงลูกสาวของคุณธงฉานชื่ออะไรนะดาวันหนูเคยบอกพี่แล้วใช่ไหมคะว่าไอ้เด็กคนนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่ลูกเมียน้อยนะลูกใครก็ช่างเถอะรู้แต่ว่าเรามาเล่นสนุกก็พอแล้วนี่ช่วยตอบโทรศัพท์หานิกกี้พี่หน่อยสินิกกี้เหรอพี่เคยจะพูดกับยูนะโอเคฮัลโหลนิกกี้เหรอจ๊ะนี่ไอมีเรื่องสนุกๆมาบอกให้ยูฟังล่ะเออสิมิกพี่สาวของเธอกำลังจะทำอะไรอยากรู้ก็ถามเอาเองสิมันดีมันวิเศษมากนักใช่ไหมสนุกได้ยินชื่อมันไม่ได้เลยฉันว่าคุณอย่ายุ่งดีกว่านะเพราะถ้าพี่ชายไทยกอดขึ้นมาคุณจะลำบากทำไมฮะผมไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยใช่ไหมผมเป็นใครนี่จิบหัวเขาหรือไงโอเคนี่ไอฝากเรื่องยูด้วยละกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าไปช้อปปิ้งที่ปารีสกันโอเคจ้ะบ๊ายบาย see you นะจ๊ะนี่เจอฉันเซ็นเช็คให้คุณไว้แล้วคุณขึ้นไปเอานะอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวก่อน
แล้วเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับคุณอ่ะคุณก็ไม่ต้องยุ่งไอ้ที่คุณว่าคุณเป็นฉันก็ไม่ได้กินแรงคุณฟรีๆไม่ใช่หรอ นี่มอนพี่ว่านะถ้าเกิดว่าเจรัตนสุดากับเจอับสอนรู้เรื่องเด็กใหม่ของคุณสรุปเด็กใหม่ใส่ปิงเนี่ยรับรองเป็นเรื่องแน่นอนเราเอาดับชาเลยทุกท่านนี่ไปมิลานแล้วก็ชอบอย่างนี้นะอันนี้กระเป๋าใบนี้สวยเนี่ยพี่ซื้อของคุณขอช่างเลยเดี๋ยวพี่ซื้อให้เราดาวันอาทิวไงเราไปเที่ยวมาสนุกไหมใครบอกล่ะคะว่าหวันไปเที่ยวพ่อหวันไปทิ้งต่างหากอะที่จริงหวันยุ่งเองมากกว่าล่ะที่ขอพ่อไปสนามกอล์ฟอะพ่อเขาบอกอาแล้วล่ะเขาบอกว่ากลัวเราจะเบื่อก็เลยวานให้คุณสรุปมาส่งก็เลยหายเงียบไปเลยก็ไปทานข้าวเท่านั้นแหละค่ะที่จริงอ่ะถึงหวันจะไปที่ไหนๆอ่ะก็คงไม่มีใครสนใจหรอกสนใจสิไม่สนใจเจ้าของวันเกิดแล้วสนใจใครล่ะนี่อาไม่ลืมมันเกิดหวันเหรอคะทำไมคิดว่าอาจะลืมกลับไปสักทีสิเลิกขี้แยได้แล้วมาดูสิอายุ21แล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะออกไปทำงานแล้วเลิกงานซะทีอยากจะกลับไปบ้านนู้นแล้วเอางานมาทำเยอะเลยขอบคุณนะคะอาหวันไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะเนี่ยเป็นของขวัญที่สวยที่สุดที่หวันเคยมีเลยนะคะหวันสัญญาค่ะว่าหวันจะใส่ไว้ตลอดไปสุดมากๆนะมีคำแม่จะมาเมื่อไหร่ล่ะครับรู้คิดถึงแม่จะแย่อยู่แล้วไม่ต้องมาทำปากหวานเลยอยากได้อะไรบอกมาตามตรงดีกว่าจ้ะก็รู้อยากเจอแม่ไม่ได้ล่ะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่รักแต่พี่รันคนเดียวแม่หาเรื่องกับแม่ก็ได้นะ
ก็อยู่ระนองกลัวอะไรกับฝนตกล่ะลูกเท่านี้ก่อนนะลูกนะแม่รักลูกนะจ๊ะแล้วก็คิดถึงมากด้วยลูกก็รักแม่เหมือนกันจ้าสวัสดีลูกหน่อยเนี่ยลูกคนนี้นึกหรือว่าแม่เนี่ยไม่รู้ว่าลูกจะคิดอะไรอยู่เดี๋ยวค่ะว่ายังไงวันนี้ไปเที่ยวช่ำหัวใจเลยมะในอาเขามาตามหาถึงที่นี่เนี่ยหวันเจอกับอาทิวแล้วล่ะค่ะแล้วเขาว่ายังไงมั้งล่ะก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่คะขอให้มันไม่มีอะไรจริงๆเถอะไฟฟืนอ่ะมันจะได้ไม่ท่วมหลังคาหวันเคยเรียนคุณย่าหญิงแล้วไม่ใช่หรอคะว่าเรื่องที่ใครเขาจะคิดกันยังไงอะหวันกับอธิวเนี่ยมันไม่จริงย่าแต่จะให้ฉันเนี่ยนะปิดหูปิดตาแล้วเชื่อตลอดเนี่ยฉันคงทำไม่ได้หรอกตกลงวันนี้ไปไหนมาก็หวันไปทานข้าวกับคุณสรุตนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้หัดนัดกับผู้ชายแล้วเหรอจ๊ะบังเอิญเจอกันก็ดีนะย่าที่ไม่ได้แล่นไปถึงบ้านเขาอะแล้วธุระอะไรล่ะฮะถึงต้องไปกินข้าวกินข้าวกับเขาก็เขาเลี้ยงวันเกิดหวันค่ะดีนะย่าแม่สาวสมัยนี้มีวันกงวันเกิดให้ผู้ชายต้องมาเลี้ยงไม่ต้องมาอ้าปากพูดถึงยังไงฉันก็ว่าอะไรหล่อนไม่ได้หรอกอย่าไหนๆก็ไปมาแล้วนี่เราเป็นสมัยฉันนะป่านนี้ปุกตีเนื้อแตกแล้วล่ะเข้ามานี่สิเอาไปคิดในใจละสิว่าฉันเนี่ยใจจืดใจดำหวันไม่ได้นี่ฉันให้พระหล่อนเพราะหล่อนเนี่ยโตแล้วต่อไปเนี่ยคงจะต้องคิดอะไรต่ออะไรของตัวเองคิดว่าขันแน่คิดว่าขันเนี่ยทำอะไรนี่ถูกไปหมดทุกอย่างต่อไปนี้จะทำอะไรเนี่ยคิดถึงพระแล้วก็มีสติเข้าไว เดี๋ยวนี้แหวนนี่ใครให้อะอาทิวให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะขวัญจะไปทำงานแล้วนะคะย่าแล้วจะไปยังไงล่ะแล้วก็เข้างานกี่โมงเลิกงานกี่โมงแล้วจะกลับถึงบ้านเนี่ยสักกี่โมงขวัญจะขับรถไปเองอะค่ะอะไรกันไอ้กระป๋องหน้าเหรอค่ะก็ขวัญเอาไปซ่อมมาแล้วนี่คะตั้งใจทำงานก็พอแล้วให้สมกับที่มีคนมาโทรอุทธรแต่เช้าคุณสรุปน่ะเหรอคะยืนไม่ติดรีบกลับไปรอมีหลานสาวกาฝากไม่มีนางคนไหนเสด็จกลับมากินแล้วล่ะนอกรั้วบ้านมันเป็นสวรรค์ในบ้านเนี่ยมันเป็นนรกยังเห็นคุณสรุปนั่งอยู่กับผู้หญิงนะคะพี่นวลต้องกลับรถนะคะ
เรากลับรถไปดูว่าคุณสรุธมากับใครกันนะคะพี่นวลนะคุณสรุธเขาจะมากินกับใครจะไปกับใครก็ได้เขารู้จักคนตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นจะแปลกพูดก็พูดเถอะนะคบกันมา10 กว่าปีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันชอบผู้หญิงแบบไหนคุณรู้จริงไหมมันเป็นคนไม่ยึดติดห่วงผู้หญิงไม่เคยซ้ำหน้าเลยต้องสอยจะฆ่าเวลาระหว่างรอเนื้อคู่เกิดกันหวานใส่แหวนที่อาให้ด้วยเหรอใส่สิคะก็หวานบอกอาแล้วไงว่าหวานจะใส่ติดตัวไว้ตลอดเลยมาพบท่านทีไรได้เห็นของสวยๆแปลกๆทุกที